ับแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถามว่าเป็นจังไดในบ้านในเมืองในประเทศเอกราชและประชาธิปไตยเป็นไงสุขสบายก็ดีกันอยู่บ่ฝนฟ้าฝนเป็นไงบ้างทั่วทุกตารางเมตรของแผ่นดินสยามบ้างไหมเนี่ยที่นั่งเก้านี่เย็นวานนี่ก็เทลงมาเนี่ย5-6 โมงเย็นเหมือนกันวันนี้ก็เทมาอีกแล้วสองเทแล้วสองเทรวมกัน1 กระจาด เอาก็พอสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยสำหรับนั่งกล่าวนะส่วนบ้านท่านเป็นไงบ้างอยู่จุดไหนของประเทศไทยเหนือใต้ออกตกนะจะเป็นไปได้บอกเล่า90มาให้ฝั่งแอดมินเราได้รู้จักคุ้นหน่อยเพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงกันหาวิธีช่วยกันทางตรงทางอ้อมประการใดเพื่อมันเป็นไปได้เนาะไม่บอกเล่า90มาแล้วลุงจะรู้ได้ยังไงลุงไม่ใช่มนุษย์หูทิพตาทิพนะเนาะจะได้รู้กันนู่นนี่นั่นที่จริงก็อยากจะมีเหมือนกันนะอยากจะได้เหมือนหูทิพตาทิพเป็นไงมันจะได้เอ็กซเรย์ยิ่งกว่าสแกนไม่รู้ใครเดินผ่านไปผ่านมาจะให้รู้ว่าเออมันมีนอกมีในมีแบบสีถนนชัยไหมอะไรเป็นเกะกะลูกตาหรือเปล่าประมาณนั้นนะนะ ใครมีก็มีไปหูทิพตาทิพลุงก็มีหูธรรมดาตาธรรมดาให้มันทันกับโลกให้มันทันกับการหมุนของโลกก็พอแล้วใช่ไหมเออแล้วโลกใบนี้เขาว่าไงกันบ้างทั้งนั้นนะกระดานโลกกันแล้วกันกระดานโลกนี่กระดานสงครามได้ไหมเนี่ย มาถึงวันนี้ข่าวล่าๆเนาะอินเดียกับจีนเลยที่พูดถึงจะล้ำแดนกันอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนั่นนะเห็นยก ขับเคลื่อนทหารไปเป็น40,000-50,000 รายแล้วนี่จากอินเดียนะจะไปตรึงอยู่ที่ชายแดนยังไงเนี่ยจะไปรอดไหมนี่มีทางบกด้วยนี่บกชัดๆ1-1เลยแบบนั้น1-1ไม่มีใครมาวุ่นวายเลยเออเขาท่าดีเหมือนกันนะเป็นมวยคู่เอกก็แบบนี้1-1ทำไมมนุษย์เราถึงจะโลภโมโทสันอะไรกันนะกันนะนะแผ่นดินเนี่ยมันจะไปทำไมนักหนาแผ่นดินจะรู้นะนะยึดพื้นที่กันไอ้ที่มีอยู่ก็ทำให้มันดีเถอะนะครับใช่นะหรือแม้แต่การขยายขอบเขตทางด้านศาสนสถานก็เช่นเดียวกันนะที่มีอยู่ก็บูรณะปฏิสังขรณ์ให้มันดีๆเถอะวะจะมาให้มันดูแลดีสวยงามหน้าอยู่หน้าใสหน่อยนะศาสนสถานจะสร้างใหม่ไปทำหอยทำไมมากมายกันนักกันหนา
ไม่ว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็สุดแต่เธอก็อยากจะรู้เหมือนกันสร้างจิตสร้างใจมนุษย์ไม่ดีกว่าเด้อนะหาวิธีสิลุงว่าเป็นงั้นนะไอ้วัตถุนี่พอแล้วโลกใบนี้นะสร้างอะไรก็น่ากันหนาเนาะลุงก็จะสร้างเงินนะถ้าจะมีที่ว่าไปนู่นซะอีกแล้วหรือของเก่าไม่มีให้บูรณะถ้ามีของเก่าอยากจะขอของเก่าใครสักพื้นที่หนึ่งเนี่ยไม่เอาหลายได้หรอกครับเอาสักร้อยเอเคิลก็พอแล้วหรือว่าได้พันเอเคิลก็น่าจะดีว่าไปหน่อยไปหาที่ตะละทะเลทรายสิลุงเออยังพอได้นะไปขอทะเลทรายจากใครเนาะเอาก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาดีเอาอะไรดีไปแลกเขาล่ะมันต้องมีของดีไปแลกสินะเดี๋ยวก็จะมีดีๆเกิดขึ้นแผ่นดินโลกไปเนี่ยเพราะว่าทะเลทรายของแต่ละประเทศมันไม่ได้ใช้งานอะไรหมูหมากาไก่ตัวสองตัวก็ไม่มีไปวิ่งเล่นให้ลุงไปปักรถแถวนั้นก็เข้าท่าดีเอาละนั่นคือทางบกเมื่อกี้นี่นะครับกระดานโลกจีนกับอินเดียนะเริ่มหันหน้าใส่กันนะต่างฝ่ายก็ต่างมีอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งอะไรนะทหารบกอะภาคพื้นดินเกิดขึ้นก็ดีเหมือนผมว่านะจะรู้ว่าไผเป็นไผบ้างไม่เกิดมันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะนักมวยไม่ต่อยกันจะไปรู้ว่าใครแพ้ใครชนะทีเดียวใช่ไหมปลากัดเหมือนกันถ้าไม่ปล่อยกัดกันตีกันจะรู้ได้ไงตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะไก่ชนก็เหมือนกันควายก็เหมือนกันมนุษย์ก็คงไม่แตกต่างกันบ้างทีว่านี่ลุยไปเลยพี่อย่าไปหันเหรียญคว้างนะใส่เข้าไปเลยเต็มๆไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเป็นเจ้าของโลกไม่นิสเลยอยากจะได้นะอย่างเงี้ยตัดใจเอานั่นคือทางบกที่ถือว่าใหญ่นะแถวๆใกล้บ้านเราเนี่ยส่วนทางด้านฝั่งยุโรปว่าไงเรื่องเขากันแล้วกันไกลตัวเอามาถึงทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกแถวแถวเวียดนามนี่นะครับทะเลจีนตอนใต้เขาว่าเนี่ยใช่ไหมครับทำไมไปตั้งชื่อทะเลจีนใช่ไหมล่ะเออมันชื่ออื่นไม่เยอะแยะไวรัสโควิดทำไมไม่ชื่ออูนั่นอูนี่ทะเลเหมือนกันทำไมสิ่งนี้ถึงอยากจะต้องการนะส่วนไวรัสทำไมถึงปฏิเสธว่าไปโน่นภาษาลุงนะใดๆก็ตามที่มันเป็นอัปมงคลแม่ยอมรับลุงก็เหมือนกันนั่นแหละครับลุงงอกพิโอนิจีหรือนายไกรสอนพรมพิทึกทักทำไมไม่ตั้งชื่อว่ากาสอนมึงทั้งนั้นทำไมต้องเป็นไกรสอนไกรสอนมันแปลว่าราชสีห์นะครับคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงส่วนกาสอนแปลว่าควายนะทีนี้ชื่อนั้นสำคัญจะไหนทางนั้นจุดท้ายชื่อมันก็สิ่งสมมุติที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะก็สมมุติเท่านั้นแหละโลกใบนี้เป็นโลกแห่งคำว่าโลกใบนี้มันเป็นสิ่งสมมุตินะขึ้นชื่อว่ามีอัตตาตัวตนมีมวลนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนั้นทั้งหมดเรียกว่าสมมติสัจจะทั้งสิ้นจำนะครับตอนนี้ภาษาจำอะไรก็ตามที่มันมองเห็นด้วยตาใช่นะได้ยินจากหูโดยหูเนี่ยครับ
ได้รับกลิ่นด้วยจมูกได้ใส่ปากเคี้ยวได้ได้สัมผัสแต่ต้องได้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นและสิ่งสมมุตินี่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกหรืออีกคำหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปตามกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วเรียกว่ากฎของอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าฆ่าก็ฟังบ้างเผาบ้างเห็นไหมมีใครอยู่รอดบ้างทีเนี้ยนั่นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎที่ว่าคือกฎอนิจจังอนิจจังเป็นหนึ่งในสามของกฎพระไตรลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยภาษาจำภาษาจำจำมากี่รุ่นคนแล้วหรือทุกขังอนิจจังอนัตตาจะขึ้นต้นอะไรก่อนก็เชิญอัธยาศัยแต่ลุงจะขอเปลี่ยนได้ไหมทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังนี่ภาษาใหม่ภาษาหลุงทุกขังนิจจังอนิจจังนี่ภาษาลุงออกอนัตตาไปไหนวะเนี่ยเอาไว้ข้างหลังไม่เสียมาโชว์บ้านโชว์หน้าทำไมล่ะเห็นไหมใช่นะส่วนมากก็รู้แต่ภาษาจำทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนัตตาทุกครั้งนิจจังทุกครั้งนิจจังอนัตตานิจจังทุกครั้งอนัตตาวนตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนแล้วครับวนอยู่ตรงนี้ลุงออกมาถึงเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนปรับสินะปรับกับเปลี่ยนพอๆกันนะแต่ปรับมันเอาปรับเปลี่ยนแล้วกันนะเป็นทุกขังนิจจังอนิจจังไปเลยจบข่าวไปเลยใครจะย้อนแย้งก็เชิญอยู่เนี่ยเห็นไหมนั่นคือส่วนนั่นไปลุงกำลังจะบอกว่าในโลกแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรนิ่งนั่นเองครับผมมันภายใต้อยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะคำสบอย่ายึดติดเลยคุณโยมพ่อจำนงแม่จำเนียนอย่ายึดติดแล้วกันนะกันหาเด้อภาษายึดติดก็ภาษามิจฉาทิฏฐิตัวกูของกูนี่แหละครับมิจฉาเต็มนะเต็มตัวเต็มกายเต็มใจแบกมิจฉานั้นนะแบกเข้าไปทิ้งไม่ได้หยุดไม่เป็นเอ็นขาดที่จะรู้ทั้งนั้นนะเอ็นขาดกระดูกแตกจึงจะรู้ว่าทิ้งได้เอานะว่าไปตามเกิดตามมีของเขาแต่ของเราก็พยายามเข้าใจให้ได้ครับโลกใบนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงจำหน่อยครับเช่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องนึงนะครับใช่ไหมดับไปกับเปลี่ยนแปลงไปมันอธิบายได้สองนัยยะเหมือนกันแหละไม่เป็นไรอย่าใจอย่าร้อนอยู่กับลุงต้องใจเย็นๆอยากจะกินของอร่อยต้องใจเย็นๆว่าไปหน่อยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเป็นของธรรมดาเราโทษทีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราซึ่งอยู่ในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้เขาขายเดียวกันเข้าขายได้ไหมครับใช่นะนี่คือสิ่งสมมุติเป็นฉะนั้นนะครับสมมุติสัจจะทั้งสิ้นแปลว่าไม่เที่ยงนั่นเองครับผมกฎของการไม่เที่ยงนะครับทีนี้จุดที่มันเที่ยงมันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยเที่ยงไม่ใช่เที่ยงวันนะเที่ยงวันเที่ยงคืนมันนาฬิกาโอเคนะจุดที่มันเที่ยงก็แปลว่าจุดที่มันนิ่งจุดที่มันนิ่งมีจุดเดียวในโลกใบนี้จุดนั้นมีขนาดเล็กมากเท่ากับเส้นผมเส้นผมมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนเลยเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมนั่นแหละครับ
นั่นแหละคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เอาดูเส้นผมมานะเอาเส้นผมเนี่ยไปแยงเข้าไปนะก้นเข็มนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้มันมีรูอยู่นะรูเล็กเท่ากับอะไรเข็มที่ใช้เส้นผมแยงเข้าไปได้จุดนั้นเรียกว่าศูนย์กลางของโลกใบนี้นะเชียร์จำหน่อยก็ดีครับคำนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานศักดิ์จะไปรวมที่จุดนี้แหละครับพลังงานศักดิ์จะไปรวมอยู่ในจุดนี้จะไปรวมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนรอบตัวเองของโลกพนักงานศักดิ์ที่ชาววิทย์เขาร่ำเรียนกันเลยคืออย่างเช่นมีมือถือมือถอยเอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วปล่อยให้มันตกลงมาในโป๊ะเนี่ยแค่นี้เข้ามาคิดเรื่องของพนักงานศักดิ์เข้าใจไหมเหมือนกับมะม่วงมันหล่นหมอยต้นลูกชมพู่ก็ได้เอาไหมครับชมพู่มันเป็นข่าวคราวในตลาดสดแมวเอาลูกแอปเปิ้ลดีกว่าหล่นมาจากต้นเสียงดังตุ๊บแค่นี้ก็เรียนเกือบเป็นเกือบตายแรงนุ่มถ่วงของโลก ของลุงคนละเรื่องให้ด้วย ของลุงแรงนุ่มถ่วงของโลกก็คือแรงดูดของโลกนั่นเองครับพี่จุดศูนย์กลางของโลกเป็นแรงดูดในเชิงนิชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของโลกนี่แหละที่เรียกว่าพลังงานศักดิ์มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ในเชิงนิชาเอาใครคิดคำนวณได้เชิญดีครับทีนี้มีอยู่หรือที่จะคนคิดคำนวณได้แต่แค่ผิวโลกนะมั้งนั่นนะในโลกคงไม่มีมั้งเห็นไหมเพราะอะไรมันขึ้นต่อมันขึ้นตรงกับการหมุนของโลกใบนี้นะครับพลังงานศักดิ์มันเดือคิดในเชิงหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้นะครับหมอทราบจึงจะรู้ว่าพลังงานศักดิ์มันเป็นยังไงจึงจะรู้ว่าพลังงานศักดิ์มันขับเคลื่อนยังไงเนี่ยหรือว่าพลังงานศักดิ์มันมีชีวิตชีวาเป็นเช่นไรงงไหมแม่งงเนาะก็ภาษาลุงก็เป็นอย่างนี้แหละภาษามันเป็นภาษาขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นใครก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยองค์ความรู้ศตวรรษที่10 19 18มาก็เอาไว้ข้างตัวเนี่ยก็ดีครับท่านจะได้มาเชื่อมโยงกับฝั่งลุงได้นะครับเมื่ออย่างนั้นท่านก็แบกตัวท่านหนักอ่ะคนหนึ่งก็ไปถึงไหนกันนะเขาไปถึงดาวอังคารไปแล้วลุงไม่ต้องไปเหมือนเขาแล้วครับแต่ลุงเล่าให้ฟังของใหม่เนี่ยรับได้ไหมครับนักวิทย์ก็คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงเอาเดี๋ยวมาพูดอีกแหละลุงก็ยังย้อนนิดหน่อยนะขออนุญาตย้อนหน่อยนะครับเอาอะไรฟังนะครับท่านทางนั้นเห็นไหมล่ะถ้าลุงย้อนก็ย้อนไปอย่างนั้นแหละ นะเนี่ยไปมาลุงจะพาไปไหนที่ไหนครับเอาแค่นี้ก็พอพลังงานศักดิ์นะครับตัวเราเนี่ยพลังงานศักดิ์มันต้องไปคิดเรื่องโลกหรือคิดเรื่องตัวเราที่เนี่ยครับตัวเราเนี่ยมีทั้งพลังงานศักดิ์และพลังงานจนนะครับถ้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเราก็จะรู้พลังงานศักดิ์โดยสมบูรณ์เข้าใจและเข้าถึงพลังงานศักดิ์โดยสมบูรณ์ภาษาสากลเขาเรียกว่า potential energy แต่ภาษาลุงออกก็คือ PE คือ pure energy จบข่าว สรุปแล้ว pure energy กับ potential energy อันเดียวกันเห็นไหมมันมาตรงกันได้ยังไง ก็ลุงก็ไม่ได้เคยเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เข้ามากันแล้ว
แค่จำสูตรสมการก็บ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเออคนเขาจำเขาจำไปคนจำมากๆอย่าบ้าแล้วกัน จำมากๆแล้วก็ปวดเหตุปวดหัวถ้าปวดหัวปวดเหตุก็บอกลุงนะโทรศัพท์มาบอกลุงลุงจะทำให้หายปวดเหตุปวดหัวได้ภายในไม่เกิน1นาทีปวดหัวปวดเหตุยิงทุกรายเลยครับ1นาทีทุกรายด้วยคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรนะครับนี่เอาไว้ไม่นานนั้นนะครับพยายามกดเป็นเพื่อนกันให้ได้เป็นที่เรียบร้อยซะนะต่อไปจะเปิดสายตรงให้นะครับเอ้าปวดหัวตัวร้อนแม่ไอ้พวกโควิดโควิดนี่นะครับเห็นก็บอกว่าตัวร้อนลุมๆเนี่ยเอามาหายภาย1นาทีเลยคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรมาวัดกันที่ความสามารถกันเลยดีกว่าเห็นไหม มันยุคนี้มันยุคความสามารถนะเชียไม่ใช่ยุคตำรานะเชียนะเชียไม่ใช่ยุคแบกตำราหิ้วตำรานะยุคความสามารถนะเชียนะเชียโปรดจำไว้ด้วยนะกานากานี่จะไปไงต่อลุงเท่าที่นึกได้กันแล้วกันนะมีใครจะสอบถามอะไรนิดหน่อยไหมครับตรงนี้มันจะได้ไปต่อนะอย่าเพิ่งเทอย่างหนักเลยพอไหวไหมครับเมื่อกี้ลุงบอกว่าเรื่องสมมุติสัจจะเนาะโลกมันทั้งใบปรมัตถ์มันอยู่ไหนตอบเลยครับตอบสง่างามนะอยู่ที่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยคือปรมัตถ์ตรงนั้นครับพระครับพี่สมมุติมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงปรมัตถ์มันไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีจุดศูนย์กลางของโลกเท่านั้นเองที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดศูนย์กลางที่ว่านี่เป็นพลังงานพลังงานที่ฝั่งวิทย์ก็บอกว่าพลังงานศักดิ์ก็แล้วกันพลังงานแนวตั้งพลังงานแนวดิ่งส่วนทางฝั่งลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับเข้ากันได้ไหมครับทีเนี้ยเข้ากันได้ก็ไปด้วยกันได้นะถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคุณโยมลุงไม่ตามใครอยู่แล้วจริงใครอยากตามลุงก็ยินดีนะที่ว่าเนี่ย นะไม่อันไม่อัน เอาละทีนี้พอเวลามาพูดถึงคำว่าสมมุติสัจจะก็คือโลกใบนี้ทั้งใบเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นอากาศอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมอ้าวใช่น้ำอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมใช่สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้อิฐหินดินทรายเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมใช่พืชทุกต้นใช่ไหมใช่สัตว์ทุกตัวใช่ไหมใช่อ้าวเห็นไหมแปลว่าทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณาญาจิตราชด้วยที่ว่าเห็นไหมเถียงไหมทีนี้โอ้ยนอกจากจะเอาสีข้างถูต่อก็เชิญนะครับเดี๋ยวมันถลอกเองละสีข้างถูต่อนะทันกันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายถามมามันจะได้อธิบายขยายความระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้ได้กรุณาพิจารณาตามก็ของดีๆนะครับง่ายๆคือคำว่ามวลเนี่ยก็คือภาษาวิทยาศาสตร์มันก็เป็นสิ่งสมมติจนได้เลยวิทยาศาสตร์เขาเรียนรู้เฉพาะเรื่องสิ่งสมมติเท่านั้นนะคุณโยม นะเขาเรียนรู้เฉพาะเรื่องสิ่งสมมติเท่านั้นเชียรู้จริงเพียงสิ่งสมมติรู้จริงก็รู้ไม่หมดหรอกที่ว่าจริงนะอย่างมากวิทยาศาสตร์รู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือสมมติทีเดียว
รรมชาติคือสิ่งสมมุติยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้ครับเห็นไหมธรรมะคือสิ่งสมมุติพระธรรมต่างหากที่มันอยู่ในร่องรอยของปรมัตถ์เห็นไหมมาถึงคำนี้เป็นไงชาวกลุ่มสาธุงงไหมเนี่ยยังงงอยู่ก็ไปหาครูบาอาจารย์ถามมาเองแล้วกันไม่มีที่ถามก็ถามมาลุงจะเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องให้มันไปต่อได้ถ้าคนนั้นสนใจใฝ่รู้นะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่สนใจใฝ่รู้ก็อยู่บ้านใครบ้านใครประมาณนั้น ดีไหมล่ะพี่ ลุงนี่มันเพชรง่ายๆนะดูไหมเอาละหวังว่าย้ำปรมัตถ์กับสมมุติเห็นไหมครับโลกใบนี้ทั้งใบเป็นปรมัตถ์จุดศูนย์กลางเป็นเอ้ยโลกทั้งใบเป็นสมมุตินะครับศูนย์กลางของโลกใบนี้เป็นปรมัตถ์น่าสนใจนะครับปรมัตถ์ตัวนี้คือพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ภาษาลุงนะครับก็ลองท่านเข้าใจอย่างอื่นเป็นอย่างไรก็เอามาแชร์กันได้นะครับที่นี่ไม่ผูกขาดนะคะที่นี่มีหน้าที่บอกเล่า90เท่าที่รู้มานะครับเอาละหายใจก่อนเดี๋ยวพักยกเขาสายต่อยแล้วต้องพักยกหนึ่งยกพักยกหนึ่งยกรีแลกซ์เคลื่อนที่ครับอย่าลืมหายใจนะคะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเราเองพร้อมๆกับป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันโอเคนะโอเคนะไอ้โคโรนาหยุดไม่อยู่หรอกครับเดี๋ยวมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเรื่อยเหมือนกับมือถือมือถอยแล้วมันเกิดเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยอัปเกรดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวถึงเวลามันก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วก็เป็นธาตุมันต่อลุงก็เป็นธาตุมันเหมือนกันนะเป็นธาตุเหมือนกันความจริงเครื่องนี้มีผู้สนับสนุนมาให้นะก็อธิษฐานเขาเรียบร้อยแล้วว่าขอให้คุณกลับไปเกิดกว่า500เท่า500เท่านะเรื่องนี้นะครับมีผู้คนเขาสนับสนุนมาให้ครับให้ใช้ก็บอกว่าลุงลุงอยากจะให้ของเอาไปทำประโยชน์นะกับมนุษยชาติในงานของลุงแล้วก็สาธุแล้วน้อมรับทันทีแหละครับเหลืออะไรใช่ไหมครับก็คูณกับขึ้นไปเกิดว่าอะไรเท่าธุรกิจกิจการก็อยู่ให้ได้เจริญตบโตให้ดีก็มีอยู่แค่นั้นนะครับที่ให้กลับคืนไปนะครับเอานะปองฟังเสียงให้ดีครับอย่าลืมหายใจก่อนท่าแรกนะคือฟังลุงเนี่ยฟังจบแล้วมันหนักๆเนาะมันอื้อมันตื้อก็สูดหายใจก่อนฟังให้ดีนะครับหายใจนี่ฝึกนะก็ดีครับหายใจเข้าทางจมูกออกปากสัก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งผ่านไปต่อมาก็หายใจเข้าทางปากออกจมูก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งผ่านไปจนกระทั่งเข้าหมุนกลับฝึกให้มันคุ้นเคยเงี้ยเข้าจมูกออกปากทีนี้เข้าปากออกจมูกก็แล้วก็พักเล่นๆยืดเส้นยืดสายหน่อยทำเป็นพนุมือชี้เงี้ยสบายๆสบายๆหายใจแบบธรรมดาแบบเบิร์ดๆว่าไปอย่าไปเคร่งใครจะขึ้นเขาลงห้วยปล่อยเข้าไปแดดลมลมตกแล้วก็มาทับในเวลาที่เราไม่ต้องมาเร่งรัดเกินไปใช่ไหมเอาละต่อมาก็เอาจริงสูดเข้าไปทางปากก่อนดีไหมอึดกลั้นกลืนยิ่งดีเอากลืนกลืนอากาศกลืนไปไหนมันไปไหนหรอครับมันก็พ่นมันทางจมูกนี่แหละครับสูดหายใจเข้าไปทางปากกลั้นกลืนออกทางจมูกกลืนแทนที่จะลงท้องผ่านไปยัง
อวัยเบื้องอวัยวะเบื้องล่างเปล่านะครับออกจมูกที่นี่เออลองสิครับโอ้ยก็หายใจไม่เป็นไรนะใช่ไหมก็ธรรมชาติตัวเราเองทำไปเอ้ยใครจะไปว่าอะไรนะนู่นไปหันหน้าเข้ากำแพงไงใครรู้ใครเห็นง่ายที่สุดใช่ไหมเข้าทางจมูกทีเนี้ยเปิดกลั้นกลืนขมิ้วท้องเนี่ยขมิ้วท้องให้มันท้องมันแฟบจะไปไหนที่นู้นก็ออกจมูกจนได้แล้วเลยออกกันนะออกกันนะแล้วก็ยืดตัวใหม่เกร็งไว้ก่อนเท่านั้นนะครับแอนตัวข้างหลังโยกแค่นี้เองครับไม่ต้องมากครับหมุนนวดว่ายบกว่ายอากาศว่ายนู่นเงยหน้าขึ้นหลังคาดาดฟ้าทำคอเอียงไปซ้ายมาเนี่ยไม่เกิน5วินาทีนะครับคอเคิร์นอย่าเกิน5วินาทีนะครับคอเคิร์นมันจะลั่นสายหน้าสายขวาปุ๊บนะไม่ต้องสายเร็วสายเร็วเดี๋ยวมันจะมานามืดซะก่อนเราต้องรู้สิครับวัยเราเด้อค่อยทำเลยรีบทำมันยังไงล่ะไม่ใช่นั่นๆๆไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเราทำกันแบบสบายๆไม่ต้องไปแข่งกับใครทำไปเพื่อเข้าใจใน acting ของเราในแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะแค่นี้ใช่ไหมครับก็จะรู้ว่าสิ่งที่ลุงแนะนำเนี่ยมันจะได้อะไรคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ว่าฉันแล้วเหงื่อจะแตกมันจะร้อนภายในเหงื่อจะแตกเหงื่อมันออกมาปึงปังปึงปังนะเนี่ยเป็นท่าง่ายๆท่าธรรมดาธรรมดาส่วนใครที่ต้องการท่าต่างๆสารพัดรูปแบบท่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นทักษะใดๆเก็บเล็กผสมน้อยนะในต่างวงต่างไว้ให้มันเหมาะสมแล้วก็ดูไปตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนกันนะเขาจะพาคลานเคลินกระโดดแบบกบแบบจิ้งหรีดก็ไปตามนั้นแต่จะไปหักโหมนะเราต้องการที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ใช่นักกีฬาเราไม่ใช่ไปต้องฟิตหนุ่มฟิตเนสเนี่ยตกกระป๋องกระเป๋าหมดแล้วครับจริงอย่าไปใช้มันเลยพี่สู้กลางแจ้งนั้นไม่ได้หรอกครับกลางแจ้งดีกว่าเยอะไอ้ที่เขาว่าออกกำลังกายกำลังกายเนี่ยเราจะไม่เซ็ตก็มาออกกำลังกายเราจะไปแบบท่าธรรมดาธรรมชาติใช่ไหมทำธรรมดาไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์แต่เอาใช้ว่าเออเราเหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักก็พักประมาณนั้นครับไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามเอาน้ำหนักตัวเราเองเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับพักผ่อนให้มันโดยวิธีที่ว่านี่มันเหนื่อยแล้วมันหลับโอ้โหหลับสบายมากมนุษย์ที่นอนไม่หลับหรือหลับยากทำพวกนี้นะครับง่ายมันเลิกได้แล้วกินยาบังคับให้หลับพี่เอ้ยนะครับนะมันตกยุคกันนะใครยังไม่ยอมทิ้งยาบังคับให้หลับแล้วก็ชีวิตนี้ดูไม่จืดไม่อยากจะเจออายุ60 70แล้วยังกินยาบังคับให้หลับอยู่ก็เรียกว่ากินมาตั้งแต่อายุ15 20ปีนะเนี่ยว่ามันเหมือนกับควายโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าเปรียบเทียบนะควายเข้าคอกไปอยู่ในคอกเขาคอกเขาก็คอกอะไรคอกยาเคมีนั่นครับก็ก็เลี้ยงไปเรื่อยแหละครับ เดี๋ยวก็ผ่อนสั้นผ่อนยาไปนั่นนะครับคนไม่รู้ก็ไปตายคาเคมีไปแต่คนที่รู้ว่าเคมีเป็นพิษก็มาหาฝั่งธรรมชาติคือฝั่งลุงนี่นะครับธรรมชาติเป็นยารักษาตัวเราใช่ไหมครับต้องคิดให้ได้ธรรมชาติเป็นยารักษาตัวเราอากาศเป็นยาธรรมชาติไปเนี่ยน้ำเป็นธรรมชาติมันเป็นยารักษาตัวเราพืชผักผลไม้เป็นธรรมชาติมันเป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งกิจนาดักแด้มันเกิดมาตามกฎธรรมชาติใช่ไหมล่ะธรรมชาติเป็นยารักษาตัวเราเอาอะไรมาเถียงลุงทีนี้ครับ อะไรมาเถียงลุงที่ว่านี่
หรือจะเอาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินมาเถียงลุงเหรองั้นก็ไปตั้งกลุ่มเถียงกันอย่ามาตั้งเถียงกับลุงลุงไม่เล่นด้วยแล้วลุงปฏิเสธมันตั้งนานนักหนาลุงรู้ไหมนั่นแหละก็เรียกว่าเข้าคอกนั้นนะเขาล้อมคอกไว้เรียบร้อยด้วยชาบังคับสี่ด้านออกไหนก็ไม่ได้ทีนี้เข้าคอกก็จบเสร็จแล้วก็มอดบวยมรณงมาสังฆราธรรมากุศลาธรรมาเข้าป่าหญ้าครับฝังบ้างเผาบ้างกูอยู่ในข้อควายที่ว่านะโทษทีภาษาลุงภาษาเปรียบเทียบนะครับนะออกมาจากข้อควายแต่พี่เอ้ยบ้าไปเลยว่าแล้วก็เติมเฮิร์บมันเป็นยาพอไหวไหมพี่ลุงสบายสบายเห็นไหมก็เพราะสบายสบายมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนดูเพราะมันคนสบายสบายมันกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายเข้าใจง่ายสรุปง่ายไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังมันอยู่สามคำไม่ yes ก็ไม่ yes ก็ no ถ้าเป็น yes ก็มีเงื่อนไขไหมล่ะYes โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขสำหรับลุงมีเงื่อนไขขี้เกียจจำเงื่อนไขอย่างไปก็นั่นน่ะนัดหมายตรงที่ปลายทางไปเลยถึงไหนถึงปลายทางเลยนัดหมายเรื่องเวลาไม่ต้องไปบอกว่าอุ้ยป่าช้ารถติดรถไม่มีเงื่อนไขไม่เอาเผื่อเวลาให้เป็นถ้า yesที่ถูกต้องตรงจริงต้องไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขก็แปลว่าจะต้องมีการต่อรองกับลุงไม่ต้องมีเงื่อนไขเพราะลุงไม่เคยสร้างเงื่อนไขกับใครชีวิตจริงจริงนะเอาจริงเลยเอาเป็นความจริงครับเออใช่คล้ายๆกับว่าถ้าทำสิ่งนี้ให้ต้องได้สิ่งนี้นะเออลุงไม่เคยสร้างเงื่อนไขนะเออถ้าให้สิ่งนี้ฉันต้องได้สิ่งนั้นนะเนี่ยชีวิตจริงลุงไม่เคยตั้งเงื่อนไขให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปจริงนะไม่เคยต่อรองเลยทำไมจึงไม่ต่อรองคนเอามาจะเล่าลึกๆให้ฟังยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันเดินผ่านลุงต้องให้ระวังใส่เพชรประดอยมีทองกระเป๋ามาถ้าลุงบอกว่าขอสัก 1,000ทั้งที่มีอยู่นะขอหน่อยสัก 1,000 ตัวเองมีอยู่นะแต่กลับบอกว่าไม่มีโอ้โหซวยเลยคนนั้นบอกทราบก็เพราะอย่างนี้แหละลุงจึงไม่ตั้งเงื่อนไขขอใครจะบอกให้ทราบเกรงเขาจะบอกว่าไม่มีเออเกรงว่าเขาจะบอกว่าไม่มีนะครับจึงไม่เคยขอเดี๋ยวนะเคยขอลูกสาวไม่ใหญ่ว่ะวันนี้นึกก่อนไม่มีวันนี้พอมีก็แล้วพอมีจะบอกว่าไม่มีเลยมันน่าเกลียดพอมีแล้วใครในโลกนี้ล่ะเดี๋ยวนะตามคิดก่อนอ๋อเคยมีนายจ้างนายจ้างเดิมๆนะนายจ้างขอครับก็ทำงานให้เขาเกือบตายอ่ะยุคนั้นมันเงินเดือนเท่าไหร่พันสองหรือ 2,000 ต่อเดือน
2,510ประมาณนั้นน้ำมันลิตรละ2บาทน้ำมันนะเอาผ่านไปเคยขอไหนจ้างใช่ๆครั้งที่1ให้เว้ยครั้งที่2ไม่ให้แตกหักเลยไม่รู้ถ้าขอแล้วไม่ให้มันจะมีการแตกหักเกิดขึ้นไม่รู้เพราะอะไรก็เลยไม่ขอใครกลัวก็กลัวจะหนาแตกหักก็เลยไม่กล้าขอเอาจริงนะขอยืมได้ขอยืมขอยืมเขาก็ให้เหมือนนะโอเคนะเล่าสู่ฟังเฉยๆหรือพี่จะคิดอะไรมันมากก็เพราะเช่นนี้ถึงไม่อยากจะขอใครเกรงว่าเขาจะบอกว่าไม่มีมันจะแย่ไม่ใช่หรอกครับโอเคนะก็เลยบอกอ่ะใครอยากจะให้แล้วก็บอกมาแล้วบอกมาจะให้แล้วก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละประมาณนั้นนะครับไม่ปฏิเสธการให้ขออภัยไม่ปฏิเสธการรับแต่ลุงจะปฏิเสธคำขอไม่ปฏิเสธการรับโอเคใช่นะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์อ่ะชีวิตจริงเนี่ย 100% เนี่ยผมว่ามันเกินกว่า 80% นะที่ว่าไม่ปฏิเสธการขอเอ้ยไม่ปฏิเสธการรับปฏิเสธการขอปฏิเสธถึงเกินกว่า 80% ก็แล้วกันนะปฏิเสธการขอนะไม่ต้องเอาข้างตัวเองมากจนเกินไปเผื่อเลือดเผื่อขาดอะไรทำนองเนี้ยครับเฮ้ยมันเป็นนิสัยอ่ะนะมันเป็นนิสัย มันเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยมาแล้วก็ได้แม้กระทั่งหน้าจอนี่สังเกตไหมครับได้ยินลุงบอกว่ากดนู่นนี่ซับสกงสไครติดตรงตามเนี่ยสังเกตไหมครับไม่มีเนาะหรือก็พอมีก็ละพอมีพอมีก็จะส่งก็จะแชร์ก็เชิญอัธยาศัยไม่ได้เคยบอกว่ากดนั่นกดนี่หัวจงหัวใจอะไรต่างนี่คือความแตกต่างระหว่างหน้าจอในจอเท่าที่ดูกันเนาะนั่นแหละสังเกตเอาว่าแล้วลุงจะไปไงต แตกไหมพี่คำว่าเหงื่อแตกก็คือภายในมันสร้างความร้อนขึ้นมาไอ้เจ้าความร้อนหรืออุณหภูมิอุณหภูมิตรงนี้แหละที่เขาพากันว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานสำหรับลุงจะบอกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรา
ภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรามันจะสร้างขึ้นมาเองฮะความร้อนในสายของพุทธศาสตร์นี่จะเรียกว่าธาตุไฟครับผมเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองแล้วธาตุไฟนี่มันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลธาตุไฟเนี่ยมันจะนำมาเผาผลาญเผาผลาญเผาผลาญอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะครับที่เราดื่มเรากินเข้าไปในอาหารเผาผลาญสิ่งนี้มันจะกลายเป็นพลังงานต่อและจะนำมาขับเคลื่อนร่างกายเราให้เกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้อย่างลงตัวเห็นไหมครับมันมีหลักคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นถ้าไปไกลตามหลักวิชาแต่วันตกเขาจับยัดเยียดมาแล้วพอนี้ไปไกลไอ้กลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเนี่ยตายก่อนลุงแง่ๆจริงๆเทียบอายุใส่กันรับรองร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันได้เผาได้ฝังก่อนลุงแน่นอนทุกคนลุง77ไปแล้วเนี่ยดีลุงต่ออายุให้ด้วยพวก40ปีเนี่ยไปได้เผาก่อนลุงทุกรายเอาจริงๆเขียนไว้หน้าฝาเขียนไว้ข้างฝาสิพี่เออจริงไหมลุงพูดวันนี้ลุงพูดวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2564คนที่มีอายุ20ปีนะวันนี้ได้เผาก่อนลุงได้ฝังก่อนลุงแน่ๆเอาเขียนเอาไว้ไม่จริงไม่จริงได้มั้ยทำไมลุงถึงกล้าพูดอย่างนี้ลุงก็ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถรักษาตัวเองได้เห็นมั้ยครับได้มั้ยได้มั้ยก็แปลว่าโอ้อายุคงจะยืนยาวนะลุงเนี่ยก็อยู่แล้วไม่หนักแผ่นดินก็น่าอยู่อยู่หรอกหรือใจว่ายังไงถ้าอยู่แล้วหนักแผ่นดินจะอยู่ทำไมวะนี่หรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่ใช่ไหมงั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเนี่ยไม่ยืดเยอะเดี๋ยวภาษาลุงจะเป็นเหตุอีกแหละโอเคพอนะมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยไหมครับเชิญไม่มีครับคุณลุงเงียบเลยเลยชวนคิดชวนคุยอย่าคิดมากท่านที่อยู่หน้าจอนะมันแต่ละวันข่าวสารแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมันปวดเหตุปวดหัวลุงไม่เคยฟังนะพวกโควิดเนี่ยพวกวัคซีนลุงไม่เคยเอ่ยถึงชื่อไม่เคยจำชื่อมันได้สักตัวนึงเนี่ยเกลียดจำจริงก็คุณนัตการอยากจะให้คุณลุงช่วยก็ติดต่อที่ ID Line 22.7 นะครับนะไม่เคยจำไม่อยากจะมีชื่อที่เขาเรียกขานมันเข้ามาอยู่ในปากลุงเลยถูกไหมจริงพวกนี้ลุงถือว่าขยะไม่เอามาอยู่ในหัวลุงไม่ยอมรับนักนานนักหนาแล้วให้มันฝังหัวทำไมเด้อใช่ไหมฮะเมื่อไม่ยอมรับมันอยู่แล้วจะไปฝังหัวไปทำไมล่ะแตะนิดหน่อยก็พอที่จะรู้กันบ้างมีไม่เอ่ยไม่มีลุงนะพาไปต่อนะทีนี้นี่มัน3ทุ่มกับ3นาทีเนาะ3ทุ่มกับอีก3นาทีเอาสักเรื่องไหมเอาเรื่องคราวนี้มีคนก็ส่งข่าวมาให้นะนี่ดูสิครับไอ้ยาลองฟังดูสิครับคลื่นความร้อนหรือคลื่นอะไรกันแน่สถานการณ์โควิด ICU หมอต้องเลือกให้ใครอยู่หรือใคร
ใครไปวันๆเพราะมันเต็มเนี่ยเอ๊ะจริงๆรายการนั้นสมควรเปิดช่วยพวกนี้ไหมเนี่ยนะลองถามผู้ฟังก่อนดีกว่ามั้งผู้อยู่หน้าจอดีกว่ามั้งจะเปิดช่วยเผื่อเวลามาใช้บริการง่ายๆเพราะว่ามันช่วยง่ายอยู่แล้วประเภทโทรตรงๆมาเลยปวดหัวตอนหายภายหนึ่งนาทีเลยเดี๋ยวดูก่อนขอปรึกษาทีมงานก่อนนะครับว่าทีมงานจะเล่นด้วยถ้าทีมงานไม่เล่นกับลุงลุงก็ยอมเดี๋ยวต้องถามฝั่งเอ็ดมงเอ็ดมินเขาก่อนลุยลุงทำงานคนเดียวไม่ได้นะลองฟังสักตั้งสิครับว่ามันเรื่องอะไรครับสหรัฐแคนาดาอ่วมมันอ่วมเรื่องไงฟังสักหน่อยนึงมีผู้คนมีเวลาติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับขณะนี้สหรัฐกับแคนาดากำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่ฮะถามว่าร้อนขนาดไหนครับคุณพัทร้อนขนาดที่ว่าบางเมืองของประเทศแคนาดาณเวลานี้อุณหภูมิเกือบ50องศาเซลเซียสร้อนที่สุดในรอบ80กว่าปีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนับร้อยคนด้วยมาติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันตกของประเทศแคนาดาตอนนี้กำลังเผชิญเรื่องของคลื่นความร้อนมันมีลักษณะเป็นเหมือนโดมความร้อนค่ะที่มันครอบเอาไว้อยู่แล้วก็ส่งผลให้จุดที่มันมีโดมความร้อนครอบเอาไว้ความกดอากาศสูงตรงนี้นะคะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยร้อนจัดๆเลยค่ะมีรายงานว่าทั้งแคนาดาทั้งสหรัฐอเมริกามีคนที่เสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะยังไม่ได้ตรวจสอบชัดเจนว่าเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนหรือไม่แต่ตำรวจก็เชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่มันเพิ่มมากในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยจากคลื่นความร้อนมีผู้เสียชีวิตแล้วนับร้อยคนเลยทีเดียวค่ะไปเริ่มดูที่แคนาดากันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะตามสำนักข่าว CBC ของแคนาดาเนี่ยเขารายงานบอกว่าตำรวจในเมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียทางภาคตะวันตกของประเทศแคนาดาเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่มันเริ่มร้อนจัดๆเนี่ยนะคะมาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ประมาณ233คนจากค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตในระยะเวลา4วันเนี่ยปกติอยู่ที่ประมาณ130แต่ปรากฏว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น233โดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เสียชีวิตตำรวจเปิดเผยว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเชื่อว่าคลื่นความร้อนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างน้อยๆก็คือ65รายเนี่ยเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแน่ๆส่วนรายอื่นๆเดี๋ยวต้องเร่งตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรือเปล่าหรือมีปัจจัยจากเรื่องของคลื่นความร้อนด้วยตำรวจเขาบอกว่าแวนคูเวอร์ไม่เคยเจอสถานการณ์ร้อนจัดแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องมีคนที่เสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้นอกจากที่แวนคูเวอร์ที่ร้อนจัดๆแล้วนะคะยังมีเมืองใกล้เคียงกันอีกหลายเมืองที่อากาศก็ร้อนจัดเหมือนกันอย่างเช่นเบอร์นาบีค่ะในรัฐบริติชโคลัมเบียก็มีรายงานการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอย่างน้อยเนี่ย34คนแล้วก็ที่เมืองเซเรอีกประมาณ38คนนะคะในขณะเดียวกันที่เมืองลิตอนเนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ไปทางตะวันออกประมาณสัก250กิโลเมตรเมืองนี้ค่ะเขาบอกว่าไปตรวจสอบอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีคลื่นความร้อนอยู่แบบนี้นะคะอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 49.5 องศาเซลเซียสเกือบ50องศาเซลเซียสแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเรียกว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำสถิติใหม่เป็นวันที่3แล้วพอละแค่นี้พูดยาวจังโอ้ ใช่ไหมฮะวนอยู่นั่นแหละรู้เฉยว่าฮีทสโตรกไหมพี่ฮีทก็คือพวกความร้อนนั่นแหละครับฮาร์ทสโตรกก็ได้heat stroke heart stroke ก็ว่าได้นั่นมันคืออะไรกันถือโอกาสเล่าให้ฟังนะว่าครั้งหนึ่งลุงไปที่อินเดียพาผู้คนไปประเทศอินเดียเอ้ยไม่ใช่พาผู้คนเดี๋ยวโทษทีนะกรมศาสนาตอนนั้นก็อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการลุงก็ทำงานอยู่ใกล้แถวๆนั่นแหละคือสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำรายการที่นั่นมันปี2527-28เนี่ยครับ
2526เลยนะประมาณนั้นอ่ะไปกับกรมศาสนาของกระทรวงศึกษาธิการก็คงจะใช้งบไม่หมดเขาก็เลยเป็นงบก้อนหนึ่งออกมาที่จะบริการสื่อหมดสื่อมวลชนโอเคมาไอ้ลุงก็อยู่ในส่วนของสื่อมวลชนกลุ่มวิทยุนะเขาก็เชิญนักข่าวไปทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งอะไรต่างเยอะประมาณสัก60กว่าชีวิตใช่ป่ะคุณหมอใช่ใช่ใช่ไปก็ช่วงนึงเดินตามเจ้าวาดวัดนารันทาท่านมีชื่อว่าพระมหาด็อกเตอร์ทานทองพระมหาด็อกเตอร์ทานทองตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนไปใหม่ๆลุงก็มีศักยภาพตรงนั้นมาพอมีหรือมีเนี่ยที่คิดว่าพอมีมากกว่าเดี๋ยวนะนึกดีก่อนเอาว่าพอมีกันแล้วกันพอมีแต่ยังไม่รู้ว่ามีซะทีเดียวนะยังพอมีเอาว่าพอมีกันแล้วกันยังไม่รู้ว่ามีอะไรลุงจะมารู้จริงจังก็ต่อเมื่อวันที่1มกราคมปี37นี่กำลังพูดปี25 25 27 28ประมาณนี้นะครับเอาล่ะไปถึงอินเดียกันแล้วกันเดินตามท่านพระมหาดร.เทียนทองเอ้ยทานทองทานทองท่านเป็นลีดเดอร์ในการเดินทางท่านก็อธิบายธรรมะธรรมโมท่านมาตลอดนั่งในรถบัสอยู่คันหนึ่ง ท่านก็บรรยายไปตามมีลุงอยู่คนเดียวในรถบัสที่ฟังท่านนอกนั้นหลับคอตกบทรถมันเดินทางทีเองสี่ห้าชั่วโมงเนาะ ขอฟัดขอเบี่ยงอินเดีย มีลุงอยู่คนเดียวที่นั่งตัวตรงฟังตลอดเวลาฟังไอ้ดีแล้ววันนี้ท่านบอกว่าท่านไม่สบายอยู่9เรื่องเบาหวานเบาเรียบสารพัด9โรค9โรคอยู่ด้วยกันตั้งกี่วันนะ10คืน11วัน10คืน11วันหรือ11วัน10คืนเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับนอนด้วยกันด้วยนะนอนด้วยกันนอนไหนนอนนั่น มันมีอยู่วันหนึ่งฟังให้ดีนะครับท่านพระหานรเตือนทอนทางท่านฟังภาษาฮินดีฮินดูภาษาฮินดีภาษาฮินดูรู้เรื่องท่านก็มาส่งข่าวแต่เช้าเลยบอกว่าใครสอนวันนี้คนแขกมีการล้มหายตายจากไปเพราะความร้อน440ชีวิตยังไงแปลว่าตายสะสมมาวันเท่าไหร่ไม่รู้สำหรับวันนี้400กว่าชีวิตกันแล้วกันตายเพราะความร้อนจัดคนไทยเราพระสงฆ์ก็ไปตายเพราะความร้อนที่อินเดียก็คนหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าวาดวัดใต้ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปตายที่นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะหรือมาตายที่กรุงเทพหรือมันจะตายที่นั่นครับผมนี่แน่ฮีทสโตรกเนี่ยครับเป็นประสงค์ได้เพราะคืนความร้อนโอเคนะมันเป็นอย่างนี้ครับอินเดียเนี่ยกลางวันถ้าลมนิ่งๆเนี่ยครับมันก็อุณหภูมิเซลเซียสประมาณสัก40องศาได้อะ
ต่เวลาลมพัดมาแล้วโอ้โหมันขึ้นมา50กว่าทันทีนะครับท่านเออลมบ้าลมร้อนลมร้อนนั่นนะฮะมันจะทนไม่ได้ที่ตรงนั้นเองครับก็เลยไปพอขึ้นความร้อนมาก็นึกถึงตรงนั้นอยู่เสมอๆอ๋อนี่ทางการแพทย์บอกอ๋อนี่เลยครับว่าฮีทสโตรกนะครับหรือว่าฮาร์ทสโตรกเนี่ยครับตายเพราะความร้อนทีนี้ไอ้เจ้าความร้อนที่ว่ามันมีผลอย่างไรถ้าเรามาคิดในเชิงธรรมชาติสิครับว่าเวลาความร้อนมาเนาะอากาศมันก็เบาเนี่ยมันหายใจไม่ทันได้ไหมครับใช่ไหมครับหรือว่าออกซิเจนมันน้อยตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเวลามันร้อนเนี่ยคำว่าร้อนคือไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนมันมีมากกว่าออกซิเจนอย่างเงี้ยเราคิดในรูปแบบนี้ดูสิครับอย่าไปตีค่าตายตัวว่าออกซิเจนในโลกนี้มีทั้งหมด 21% เนี่ยไอ้ที่เรียนกันมาก็คือตรงนี้แหละครับทุกวันนี้ไม่รู้เขาบอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ทราบยุคสมัยลุงเรียนหนังสือนะครับไนโตรเจนมันจะ70กว่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน 21% นอกนั้นรวมกันแล้วทั้งหลายกันที่เหลือก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับอย่าไปคิดมันมากทีนี้พอเวลามันร้อนมาเนี่ยไฮโดรเจนมันจะเยอะปกตินี่ทุกวันนี้นะฮะใครบอกว่าไฮโดรเจนมันน้อยนะไฮโดรเจนนี่มากที่สุดเดี๋ยวนี้นะครับอากาศที่มันร้อนๆคือไฮโดรเจนนะอย่าไปคิดมากความร้อนคือไฮโดรเจนอย่าคิดมากอย่าไปคิดมันมากคิดมากมันปวดเหตุถ้าหากว่าไปถามนักกลุ่มวิทยาศาสตร์ไอ้เรื่องไฮโดรเจนออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยยังไงพวกมันก็ตอบว่าไฮโดรเจนมีน้อยเต็มทีพวกมันใช้คำว่าพวกมันมันเพราะอะไรรู้ไหมมันมีปัญญาวัดเข้าใจยังไม่มีปัญญาสร้างเครื่องมือมาวัดไฮโดรเจนมันก็เลยบอกว่ามันน้อยความจริงมันร้อนตับแตกจะตายแล้วเนี่ยไฮโดรเจนทั้งนั้นนะครับนี่ความจริงนั่นๆๆเพราะฉะนั้นใครเชื่อวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้โอ้หลงทางไปหมดแล้วจริงมีลุงคนเดียวเนี่ยไม่เชื่อมันจริงเชื่อก็เชื่ออยู่นิดเดียวนั่นๆๆไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเลยนั้นใครเชื่อออกซิเจนมาตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนซะพี่เอ้ยกลับมาเถอะครับนะอย่าไปหลงไหลคลั่งไคล้มันมากนะวิทยาศาสตร์ยอมรับแค่ของใช้ก็พอนะครับจริงของใช้โอเคเรายกย่องเป็นพระเจ้าไปแล้วกันสิ้นเรื่องไปโอเคนะนะอย่าไปไกลไปกว่านั้นดีที่สุดเอาล่ะฮีทสโตรกกลับคืนมาอีกทีนึงนะว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เจอขึ้นความร้อนที่ว่านี่หนักทันทีจะปรับตัวยากมันก็ชักแงกเหมือนกันแม่นาหวันลุงไปช่วยแขกอยู่คนหนึ่งในการเดินทางแขกมันตัวเริ่มเทิมพอดีท่านพระมหาดร.ทันทองท่านรู้ศักยภาพของสองมือเปล่าของลุงในการเยียวยาของท่านท่านก็ดีวันดีคืนไปที่สุดท่านก็เลยรู้ว่าแกสั่งแกสอนไปช่วยแขกคนนี้หน่อยนี่แหละมันกำลังจะตายเพราะความร้อนเหมือนคนเมาครับท่านตัวบล่มทุ่มแขกไม่ใช่เล็กนอนแผ่ร้าอยู่กลางสนามหญ้าพอดีคณะทัวร์เราไปมันเดินทางผ่านเหมือนกับสวนลุมพินีเราเนี่ยครับมันเป็นสถานที่ที่พักเข้าห้องน้ำห้องถ่านล้างหน้าล้างหนวดประมาณนั้นนะครับพักข้างทางเล็กๆน้อยก็ไปเจอแขกที่ว่านอนหงายเก๋งงาหลังช้างกลางสนามหญ้าอยู่ท่านมหาทันทองบอกแกสอนช่วยมันหน่อยฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนอนหงายเก๋งอยู่ใช่ไหมล่ะลุงก็ไปถามที่ปลายเท้าดึงหัวแม่เท้านี่ปึ๊กเดี๋ยวจับกระตุกที่นั่นลืมตาทันทีนะครับพอลืมตาทำอะไรต่อก็ไปข้างหลังงัดขึ้นมาต้องใช้กำลังงัดครับท่านนอนหงายอยู่งัดขึ้นมานั่งพอนั่งมันนั่งตรงได้นะไอ้ตรงนี้ละโคโห
ไม่รู้ลุงเอาพระรากำลังมาจากไหนหิ้วปีกเลยยืนลุงยืนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมันนั่งเหยียดขาอยู่นะนั่งเหยียดขาอยู่นะถ้านั่งเหยียดขาพอดีมันขยับเนื้อขยับตัวได้มันก็ได้งอขามาเตรียมตัวลุกก็เลยถือโอกาสหิ้วปีกมันตามความรู้สึกก็หิ้วปีกมันลอยขึ้นมาตามมือเลยตัวบล็อมเทิมเนี่ยหัวไหล่แขกนั่นนะสูงเท่ากับหน้าผากลุงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าหัวไหล่ประมาณเนี้ยครับตัวลุงก็เล็กแค่เนี้ยเออไปยกมันขึ้นมาได้ยังไงขนาดนั้นทีนี้คนในคณะในรถทัวร์เนี่ยเขาจอดเรียงอยู่3คันคันละ20กว่าคนหนึ่งในนั้นคณะด้วยกันเนี่ยครับทุกวันนี้ยังเป็นสวอยู่เลยเนี่ยก็เป็นสวยุคสอะไรสอสอรอมาตั้งนานชื่อคุยอยู่ได้ไงคุยอยู่คนนั้นแหละครับรู้จักเขารู้จักลุงดีหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้จักลุงไอ้ลุงรู้จักเขาดีแน่นอนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเพิ่งเราตอนนั้นเอาเรื่องแขกก่อนจับยกมาตึงกันหมดทันทีว่าแล้วก็ยืนนิ่งเนาะแขกมันยืนนิ่งนะลุงก็ใช้เอามือแปะหลังเอาไว้คือต้องการให้มันเดินให้คนแขกเดินลุงก็นับลงนะ3 2 go พร้อมกับตบก้นเดินเลยทีนี้ครับพอเดินแล้วก็ยังโซเซโซเซนะเพื่อนก็ฉีดน้ำตามน้ำไหลน้ำไอน้ำรถหญ้าต้นหญ้าดีครับฉีดไล่คือต้องการที่จะไม่ให้มันร้อนมากจนเกินไปก็เดินเฉยเฉยเฉยมันว่าแล้วลุงออกกับพระมหาธนทองก็รีบขึ้นรถทัวร์แล้วเดินทางต่อจะตายได้ดีแค่ไหนไม่รู้ตอนนั้นแปลว่าจะช่วยแขกไปแล้วหนึ่งคนนั่นนะก็ตัวก็แค่นี้ครับแต่มันก็ทำได้ณวันนั้นนะอยู่ภายใต้สายตาของคณะอะไรสื่อสารมวลชนกันแล้วกัน 5-60 กว่าชีวิตจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงได้รับฉายาว่าอะไรหมอผีทันทีหมอผีครับลุงก็เลยมารู้คำว่าคนที่พูดเรื่องผีพวกมึงนี่คือผีใช่มั้ยก็ได้คำนี้มาใช่ไหมครับเพราะว่าลุงบอกว่าหมอผีคนไหนที่บอกว่าเห็นผีมึงเนี่ยคือผีแค่นั้นเองก็จบแล้วไม่ต้องเสียหายอะไรเลยแต่อย่าไปพูดออกปากนะพูดในใจไม่ได้ยินหรอกมนุษย์พูดในใจใครจะไม่ได้ยินเนาะ กับลุงมันง่ายลุงมันก็จะไม่พูดอยู่แล้วเรื่องมันต่อมาคุยอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยวันหนึ่งเดินทางด้วยกันแต่เราว่าตื่นเช้าตามแต่เกียรติด้วยต้องไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินมันต้องเดินไปขึ้นเครื่องนึกออกไหมครับใช่วันนั้นเดินทางด้วยกันคุยอยู่เข้ามาจากยุโรปเป็นไงเขามียาแก้ท้องเสียอยู่ๆเขาก็หยิบให้กับลุงเขาบอกพี่ยาเนี่ยดียอดเยี่ยมเลยผมรอดตายมาจากยุโรปเวลาท้องเสียกินไปอยู่ทันทีเลยว่างั้น ลุงก็ขอบคุณมากครับเอาไว้กับคนอื่นใช้กันแล้วกันนะพี่คงไม่เป็นอะไรหรอกว่าแล้วตกกลางคืนนี่นะคุยอยู่ที่ว่าปวดท้องพี่ท้องเสียยาเราไม่อยู่เลยลองของทีนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยมันต้องรีบไปสนามบินนั่นตัวใครทีเนี่ยกระเป๋าหนึ่งใบกับคนหนึ่งคนแล้วครับมันช่วยกันไม่ได้อะเป็นเรื่องเลยลุงก็ช่วยที่สนามบินปวดท้องมากคนปวดท้องทำอะไรได้มีแต่หามอย่างเดียวแหละครับก็เลยช่วยใช้น้ำนะฮะน้ำดื่มธรรมดานี่ครับก็วางแผนกับคนที่เขาเป็นเจ้าของทัวร์เดินทางอีกอย่างลูกสาวแม่ยายเจ้าของทัวร์เขาเนี่ย
ขาก็นอนไม่หลับมาเป็นเวลา10 กว่าปีเออมาเจอลุงออกทีเดียวคืนเดียววันนั้นจับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอนหลับสบายทั้งคืนถึงจะมาขอบคุณใหญ่เลยตั้งแต่5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับลึกขนาดนี้เจอลุงออกครั้งเดียวนอนหลับสบายเลยก็เลยมาขอบคุณแต่เช้าก็เลยมารู้ศักยภาพของลุงก็เลยได้ช่วยคุยอยู่ต่อนั่นเองจบง่ายไปก่อนนี้ก็ยาวจนเกินไปแล้วทางก็จะรำคาญลุง พูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังไม่ค่อยจะรับได้หรอกครับเอามีไหมในข้างหน้ามีอะไรเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหมครับครับได้ยินไหมเอ่ยขอเสียงดังนะแล้วก็เตรียมน้ำหรือยังเตรียมแล้วดีมากหูฟังมีไหมโอเคดูหน้าจอนะครับดูหน้าจอนะครับโอเคทีนี้อันตัวอันนี้คือการรักษาผ่านหน้าจอนะครับพร้อมนะครับตัวเราอยู่ตรงไหนเอ่ยเปิดกล้องไม่เอ่ยครับผมโอเคทีนี้วางโทรศัพท์ในแนวนอนนะครับคุณนัทถูกต้องนะครับโอเควางโทรศัพท์ในแนวนอนครับใช่ครับผมปรับโรเทชันนะครับปรับโรเทชันกรีดด้านบนลงมากรีดด้านบนลงมาแล้วก็ปรับเป็นในตัวปรับหน้าจอให้เป็นแนวนอนนะครับโอเคได้ไหมเอ่ยโอเคเก่งมากครับเอาล่ะทีนี้ดูให้หน้าเราตรงกับกล้องแล้วก็วางกล้องให้นิ่งเลยนะครับโอเคดูหน้าจอนะครับกดตอบรับนะครับดูหน้าจอนะฮะโอเคลำดับถัดไปนะครับสีฟ้ากดตอบรับครับผมเวลาคุยกับคุณลุงไม่ต้องตื่นเต้นนะครับค่อยๆเล่านะแล้วถามคุณลุงด้วยนะครับว่าน้ำทำอะไรหน้าจอกดตอบรับครับผมสีฟ้ามีไหมครับกดตอบรับครับมีไม่เอ่ยสีฟ้าไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะมีไหมครับมีไม่เอ่ยไม่มีอ่ะไม่มีนั้นวางกล้องในแนวตั้งครับมีไหมครับใช่ค่ะยอมรับเข้าร่วมอะไรพวกนี้ครับเข้าร่วมเข้าร่วมกดเลยกดจากกดเข้าถูกต้องครับกดถูกต้องครับถูกต้องครับกดได้เลยครับถ้ามันบอกว่ามันบอกว่าคุณกำลังอยู่ในสถานเดียวกับทางแม่ไปนั้นเดี๋ยวขออีกทีนะดูนะครับดูนะมีมาไหมเชิญครับกดครับผมเข้าแล้วเข้าแล้วโอเค very good เยี่ยมมากเก่งมากครับตื่นเต้นไหมโอเคพร้อมที่จะเจอกับคุณลุงแล้วนะครับเอาให้เต็มที่เลยนะวางกล้องในแนวนอนโอเคโอเคครับปรับให้เรียบร้อยปรับให้โอเคดีมากครับแสดงว่าเล่นกล้องอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นลุงหรือเปล่า
เห็นนะเอาครับผมเอ๊ะลุงนี่ไปวัดยามเช้าได้เปล่าเห็นลุงไปวัดยามเช้าได้ไหมเนี่ยพอผมเห็นคุณไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้สบายๆนั่นหน้าตาคุณโอเคเอาละถามมาถามไปมีอะไรเนาะจะให้ลุงช่วยเรื่องอะไรเนาะว่ามาเข้าเรื่องอะไรก็ได้หรือจะเล่าเรื่องอะไรก่อนเชิญครับก็คือว่าตอนนี้หนูอยู่อุตรดิตถ์แต่ว่าตอนหนูอยู่นครสวรรค์หนูอ่ะขับถ่ายปกติเอาไมโครโฟนจ่อปากให้พูดแต่ว่าลองเดี๋ยวฟังใหม่เดี๋ยวจะเพิ่งไปลองเช็คเสียงกันให้เรียบร้อยก่อนลองไมโครโฟนเอาไว้ใกล้ปากดูสิครับค่ะนั่นแหละนั่นแหละจอดนั้นนะเราเชิญฮะเชิญปล่อยเสียงเลยเลยครับก็คือว่าที่แรกหนูบ้านหนูอยู่นครสวรรค์ค่ะแล้วตอนหนูอยู่นครสวรรค์อ่ะหนูขับถ่ายปกติก็คือว่าขับถ่ายตอนเช้าปกติแต่ตอนเนี้ยหนูย้ายมาอยู่อุตรดิตถ์แล้วหนูอ่ะไม่ขับถ่ายแบบ3วันถ่ายทีนึงหรือไม่ก็4วันถ่ายอะไรเงี้ยค่ะครับหนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วว่าและหนูต้องปฏิบัติตัวยังไงให้มันกลับมาถ่ายปกติโอเคทราบความต้องการแล้วนะครับ เหนื่อยไหมติดต่อหาลุงเนี่ยเหนื่อยไหมครับติดต่อหาลุงไม่เหนื่อยแน่ใจนะงงแต่ตอนนี้รู้แล้วขั้นตอนเนาะรู้แล้วค่ะก็เข้าใจทางด้านเทคโนโลยีนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันต้องทันสมัยใหม่เสมอหน่อยเนาะเอาล่ะนาทีนี้ถามว่าอึดอัดที่ท้องไหมครับเดี๋ยวนี้อึดอัดค่ะอึดอัดนะถามว่ามีของแข็งไหมเช่นขวดหนึ่งใบเพื่อเอามาเพื่อที่จะกดหน้าท้องไม่มีพอหาได้ไหมครับข้างๆตัวแต่มันขวดสำหรับลุงเนี่ยสำหรับลุงขออนุญาตใช้คำว่ามันจะเอาปากขวดกดหน้าท้องได้ไหมล่ะคิดว่าได้ไหมถ้าไม่มีลุงมักจะบอกว่าใช้สากกระเบือประมาณนั้น ได้ไหมครับ มันมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงมีครับน้องก็ให้ดูแล้วไงฮะเหลือเมื่อกี้เนี่ยตัวเล็กช่วยอีกทีค่ะตัวเล็กช่วยอีกทีค่ะขวดใช่ไหมล่ะใช่ค่ะนี่คิดว่าได้ไหมเอาปากขวดนะกดหน้าท้องที่สะเดือต่ำกว่าสะเดือนิดหน่อยเนี่ยตรงนั้นนะคิดว่าได้ไหมครับได้ค่ะได้นะใช้สองมือนะมันจะได้มีน้ำหนักหน่อยเนาะเอาล่ะเริ่มต้นนะครับฟังให้ดีนะตอนนี้ฟังเริ่มต้นดื่มน้ำไปก่อนเลยค่ะเอามาเลยสักกักๆเลยนั่นแหละเปิดฝาใส่เลยใช้ไปจนเต็มที่นั่นแหละใส่มาเลยกักๆก่อนเอาละเต็มแล้วเต็มท้องน้อยแล้ววะเถอะเอาละฟังให้ดีต่อไปนี้ทำขั้นตอนนะอย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยจับความได้ว่าท้องยังอืดอยู่นะเมื่อกี้นี่นะลุงให้เติมน้ำไปอีกทีนึงเอ้ยมันต้องอืดไปกำลังสองสิตักกะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นคนละเรื่องต่อไปนี้โอเคนะครับเอาเริ่มต้นครับสูดหายใจก่อนเข้าจมูกออกปากเล่นๆก่อนอย่างเงี้ยเข้าจมูกออกปากสัก2รอบ3รอบนะครับนั่นแหละต่อมากลับพวกข้างเข้าปากออกจมูก 2-3 รอบเช่นเดียวกันครับผมนี่ปากกว้างๆนิดนึงเข้าปากออกจมูกน่าแหละมันเห็นเลยตอนนี้ไม่ต้องมาพูดถึงความสวยงามแล้ว โอเคเอาละพอตอนตั้งหลักกลับมานี้เอาจริงแต่เอาจริงจะเลือกก็ได้เข้าจมูกออกปากโทษต่อไปนี้จะเลือกอะไรก็ได้จะเข้าจมูกหรือจะเข้าปากก็ได้เลือกอะไรครับเลือกจมูกเลือกปากเลือกจมูกเข้าจมูกโอเคครับ
ศูนย์เลยครับเข้าจมูกปื๊ดเข้าไปเต็มๆเลยกลั้นเอาไว้ก้มเป็นกุ้งเลยแหละครับงอเป็นกุ้งกดหน้าท้องขวดนั่นนะครับกดหน้าท้องเข้าไปทีนี้กดเข้าไปใต้ต่ำกว่าสะดือไปนิดนึงท้องน้อยกดนวดกดเข้าไปนะเอาละหายใจด้วยธรรมดานี่ครับทำไปเอาละกดนิ่งๆทีนี้ครับนิ่งๆเปิดเหมือนกับไล่ลมออกให้หมดเสร็จแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาครับท่านยืดตัวขึ้นมาครับผมโอเคแอนไปข้างหลังขวดวางซะแล้วก็ยกมือขึ้นแบบนี้นี่แหละให้หัวไหล่มันเคลื่อนที่นี่แหละยืดตัวแอนไปข้างหลังเงยหน้าขึ้นดาดฟ้านู่นน่ะนั่นแหละเอียงคอซ้ายขวาช่วยด้วยหมุนซ้ายหมุนขวาหัวคอหน้าไปหน้าไปหน้าสายหน้าซ้ายแงนหน้าแงนหน้าขึ้นได้คะแนนแค่นั้นแล้วก็ขยี้ให้หัวมันคอนแขนนิดนึงเอาล่ะนั่งให้ตรงซะทีนี้ครับนั่งให้ตรงซะถามว่าเหนื่อยไหมสูบไปชาร์จเข้าไปสูดหายใจเข้าไปปื๊ดให้มันออกเสียงพูดปาดปาดเลยเข้าจมูกเข้าปากว่าไปนานให้มันเต็มปอดเต็มสวงสังเกตดีๆนะอะไรเกิดขึ้นในตัวคำถามมีว่าเบาหัวเบาตัวหายใจได้ยาวขึ้นกว่าเดิมไหมได้ไหมครับรู้สึกเบาเบาแน่นะตัวไม่อย่าเพิ่งไปหาท้องอย่าเพิ่งไปหาท้องถามว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมตรงนี้อย่าเพิ่งไปหาท้องครับได้นะได้ได้นะเอาละเอาอีกรอบหนึ่งต่อไปนะเริ่มต้นใหม่นะเอาเข้าจมูกเข้าปากตามใจเข้าไปเลยเสร็จแล้วก้มตามเลยเมื่อกี้เนี่ยนานก็มาให้ตัวขมแมวท้องเลยปากขวดกดหน้าท้องซะมือก้อยก็ได้ถ้ามือมีแรงนะมือเราเนี่ยสองข้างก้อยเข้าไปปื๊ดไปทีนี้ท้องมันจะร้องโกกากโกกากทีนี้ครับนะเสร็จแล้วก็ยืดตัวมาอีกทีนึงยืดตัวตรงแอนหลังเงยหน้าขึ้นเพดานนั่นล่ะสายหัวนิดหน่อยประมาณ5วินาทีเอายกมือขึ้นหัวไหล่ไปทีนี้ปืดป้าดเลยแรงๆหัวไหล่ปืดป้าดนั่นล่ะบีบตัวซ้ายขวาปุ๊บปั๊บอึ๊บเอาล่ะแค่นี้พออ้าวตั้งหลักให้ดีสูดหายใจให้เต็มร้อยเลยซุปเปอร์ชาร์จทีนี้ปืดให้เต็มร้อยไปเลยเอาละลุงอย่าถามกลับนะฟังให้ดีนะฟังเสียงให้ดีต่อไปนี้นะครับเขาแมวท้องได้เลยครับผมทำตัวงอเขาแมวท้องดูสิฟังเสียงด้วยตัวงอเขาแมวแทงด้วยเขาแมวท้องด้วยเขาแมวท้องด้วยมันโปร่งมันโล่งเบาไหมที่ท้องเนี่ยโฟกัสเป้าหมายอยู่ที่ท้องนะครับเอายืดตัวขึ้นมาใหม่ทีนึงทำอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยครับทำไปเลยแงนหน้าหน้าละมือไปขึ้นลงมือนานละเปื้อนปาดปวดอ้าวหน้าละพอแล้วหน้ามาตรงได้แล้วนานละซูเปอร์ชาร์จเลยถามว่าเป็นจังไดท้องทีนี้ครับรู้สึกอย่างไรได้เกิดขึ้นในตัวทีนี้ครับรู้สึกโล่งค่ะโล่งตรงไหนให้มันพูดให้มันครบโล่งคำเดียวมัน
คำว่าโล่งครับเนี่ยอ้าวหมุนติ้วๆแล้วเน็ตใช่ไหมไม่แน่ใจของใหม่ลูกยังไม่คาดไม่อะไรยังไม่มีประสบการณ์ก็สำหรับใครก็ตามที่อยากให้คุณลุงช่วยครับก็ประมาณนี้ฮะลักษณะประมาณนี้แต่ว่า TikTok ก็จะไม่เห็นนะฮะแล้วก็ศูนย์วิจัยก็น่าจะไม่เห็นนะครับต้องจะเข้าไอ้ account นึงนะครับเพียงแต่แค่ติดต่อไปที่ ID line 22.7 นะครับก็จะสามารถนะครับสำคัญก็คือเตรียมน้ำนะครับน้ำพร้อมดื่มแล้วก็เน็ตแรงนิดนึงหูฟังนะครับเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับกับที่จะคุยกับคุณลุงนะครับอะไรเกิดขึ้นเอ่ยเน็ตหลุดค่ะเน็ตหลุดเน็ตหลุดโอเคต่อเนาะค่ะเชิญเลยถามต่อไปเมื่อกี้ถามว่าเมื่อกี้คำว่าเบามีอะไรบ้างที่เบาครับผมตั้งแต่ชี้สอดถึงปลายเท้าอธิบายให้หมดครบวงจรเลยก็รู้สึกว่าท้องเบาแล้วก็โล่งแล้วก็หัวก็รู้สึกโล่งค่ะไม่เอาเรื่องอะไรมาคิดมากอืมโล่งคลายหลุดประมาณนั้นเนาะรู้สึกได้เลยเนาะรู้สึกได้แน่ชัดนะครับ before ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกันเนาะก็มาถึงเวลาคุยกันจริงๆพอเวลาเริ่มตั้งคำถามคุยกันแหละกันเนี่ยทางฝั่งคุณผมจะรู้ว่ามันจะเริ่มเบาตัวแล้วล่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพูดคุยฟังคำต่อคำเนี่ยมันโต้ตอบกันได้ทันแค่นี้ลุงก็จะพอจะเริ่มรู้มันมีรหัสของภาษากับอากับกิริยาเพราะฉะนั้นในการที่จะเห็นหน้ากันเนี่ยมันมีส่วนร่วมเยอะเหลือเกินในการที่จะช่วยกันโดยง่ายในฝั่งลุงนะนั่นลุงเห็นหน้าด้วยเห็นหน้ากับกิริยาด้วยนะครับมันจะง่ายในฝั่งลุงในการช่วยมันจะเป็นอย่างนั้นในศาสตร์ทางด้านนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางด้านหน้าจอนี่มันได้ผลกันค่อนข้างจะเร็วมากนะเอาล่ะตามที่หนูว่ามาทั้งหมด before ก่อนนั้นกับตอนนี้ถามว่ามันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์พอประมวลผลได้ไหมครับประมวลได้ประมาณ 80% ถึงขนาดจะเลยนี่ไม่คิดไม่ทาไม่ฉีดเนาะใช่ค่ะเราใช้เวลาอยู่ห่างไกลขนาดนี้ก็ยังได้ขนาดนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนึงถ้าหาว่าอยู่ใกล้นะถ้าเอามือผมสัมผัสจริงๆจะไวกว่านี้เยอะมากเพราะอะไรเพราะทางฝั่งลุงมันอยู่ใกล้ตัวนะมันรู้อากัปกิริยาทั้งหมดและมันสามารถที่พลังงานส่งต่อได้แบบสัมผัสตรงมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะแน่วแน่กว่าแล้วมันจะไม่มีคำว่าดีเลย์ง่ายๆคือมันจะมีประสิทธิผลมากกว่านี้อีกนะขณะที่เราใช้สื่ออย่างเงี้ยอยู่ทางแพร่ใช่ไหมครับแพร่อุตรดิตถ์แพร่โอเคอุตรดิตถ์นะเห็นไหมก็ยังได้ผลขนาดนี้ใช่นะมันก็เทคโนโลยีเขาได้ขนาดนี้เทคโนโลยีเราก็ถือว่ามันไฮเทคอยู่แล้วทุกวันนี้เนาะสิ่งที่ลุงมีอยู่มันซูเปอร์ไฮเทคแปลว่ามันเหนือกว่าเทคโนโลยีที่เขามีเราจึงใช้เทคโนโลยีตัวนี้ให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันได้งงไหมครับภาษานี้ไม่งงเนาะไม่งงค่ะแน่นอนมันต้องมีศักยะเหนือกว่าฮะจึงจะใช้ได้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะศักยภาพที่ว่าเนี่ยเอาล่ะถามว่ารู้จักลุงกันได้ยังไงแบบไหนรู้จักมานานหรือยังครับเชิญครับ
็ดูในแอป TikTok อ่ะเห็นมีคนเข้าไปเข้ามาปรึกษาลุงเยอะพอดีหนูก็เห็นผ่านๆอ่ะยังไม่ได้ติดตามแต่ว่าเลื่อนเจอบ่อยก็เพราะนั้นหนูมีปัญหาพอดีหนูก็เลยลองเข้าไปดูไลฟ์สดใน TikTok ของลุงเมื่อสักครู่ก็เลยลองแสดงความคิดเห็นไปใน TikTok แล้วก็มีพี่ผู้ชายบอกว่าให้แอดไป ID Line ก็เลยแอดไปค่ะครับฝั่งไลน์ก็คือฝั่งคุณป้าแอดมินมั้งเนาะใช่เขาจะเป็นคนสื่อสารตัวกลางให้เชื่อมโยงให้ก็มาถึงตรงนี้แต่การเชิญครับก็เมื่อสักครู่นี้ไงครับที่แจ้งปุ๊บเขาทำได้เลยที่บอกว่าอ้าวคุณณัฐการติดต่อซอฟต์ 2.7 เลยเหรอครับคุณณัฐการนี่เหรอใช่ครับอ๋อบอกปุ๊บทำได้เลยใช่นี่คือบอกปุ๊บทำปั๊บแสดงว่ารีแอคชั่นดีมากก็เธอก็เดินตามร่องรอยของคุณแอดมินจนถึงมุมงอกได้ง่ายที่สุดครับโอเคเนี่ยคือคนรุ่นนี้จะเป็นยังไงจะไวบอกความต้องการมาและอย่างเราก็ใช้เครื่องมือเป็นอยู่แล้วพอเป็นนะพอเวลาเรามาเชื่อมต่อกับทางด้านไททันแมนเขาช่วยแนะนำเพิ่มเติมมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละคือผลที่ได้รับทีนี้ครับนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดลุงใช้สองหลักง่ายๆหนึ่งอะไรลุงใช้คำว่า1ความเข้าใจกับ2มือเปล่าถ้าอยู่ใกล้ลุงนะก็ใช้2มือเปล่าเนาะอันนี้อยู่ไกลกันก็ใช้ความเข้าใจดูกับกิริยาหรือ acting เข้ามาประกอบกันแล้วลุงก็ใช้จังหวะคือลุงจะรู้จักรหัสของภาษานะแล้วก็นำสู่รหัสตรงที่ว่านั้นก็บอกความต้องการมาเท่านั้นเองนะมันยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าเอ้ยมันมีด้วยเว้ยรักษากันโดยวิผ่านหน้าจอเนี่ยมันหนึ่งเดียวในหนองน้ำหรือเปล่าวะเนี่ยเนาะ งงไหมฮะหนึ่งเดียวในหนองน้ำตีความว่าไงครับลองตีความภาษาลุงน่าจะไม่มีใครทำได้นอกจาก น่าจะไม่มีใครทำได้หนึ่งเดียวในหนองน้ำประมาณนั้นแหละตีความเล่นๆกันเอาล่ะแล้วขออนุญาตเติมนิดนึงเป็นการล้ำสิทธิ์นิดหน่อยนะไม่ว่ากันเนาะขอเรียนถามว่าอายุเท่าไหร่กำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้เชิญครับอาชีพตอนนี้อายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาอยู่คณะอะไรที่เรียนครับเป็นเรียนคณะเกษตรศาสตร์ค่ะสาขาสัตวศาสตร์จะเป็นหมออะไรเรียนจบมาจะทำงานเหมือนคล้ายๆหมอฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟาร์มหมูอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตใช้คำหนึ่งอย่าน่าเกลียดนะ นะเคยได้ยินไหมคำพูดคำนี้ไม่ใช่เป็นคำถางๆนะเอ้ยจะเป็นหมอคนไม่เป็นหมอหมาเลยเนี่ยได้ยินข่าวไอ้วัวที่มันเป็นโรคที่ว่าเนี่ยสนใจไหมเนี่ยได้ติดตามข่าวไหมครับไม่ได้สนใจเท่าไหร่ค่ะเหรอรู้แต่ชื่ออย่างเดียวเนี่ยชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อเขาเรียกว่าอะไรโรคลัมปี้สกินลัมปี้สกินนี่อะไรก็ได้สกินก็คือผิวหนังอะเนาะก็หมายรวมนั้นนะครับแหมถ้าเจอลุงนะศักยภาพของสัตว์กับมนุษย์มันต่างกันเยอะถ้าเจอลุงนะลุงใช้พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานศักดิ์และพลังงานจนถ้าเจอลุงเนี่ยไอ้วัวที่ว่านั่นนะไม่รู้ลุงรักษาช้างมาแล้วกันละกัน ต่อไปนี้ระวังเลยมาตกงานนะสู้ทางด้านพลังงานรักษาไม่ได้นะทีเนี้ยลุงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะครับนะก็ดีแล้วล่ะครับที่เรียนไปตามสัตวศาสตร์เนี่ยนะคุยกับสัตว์กันแล้วกันเนาะนะไปคุยกับสัตว์ต่อไปดีไหมล่ะก็เรียนเขาก็ต้องถามเขาดูก็เอ้ย
ไอ้หนูน้อยเอ้ยให้ฉันเรียนเธอหน่อยหน้ามาเราไปด้วยความคิดนะฮะใช่ไหมแล้วเจ็บขอโทษหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมต้องหันไปคนอย่างนั้นครับไม่งั้นคือใจเราต้องขอเขาอะชีวิตเขาก็หวงเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายเนาะบางทีไปทำให้เขาเจ็บเขาร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาเจ็บแน่นอนเห็นไหมครับตรงนี้พยายามฝากความคิดละเอียดอ่อนตรงนี้ไปยังสัตว์ที่หนูจะต้องไปเจอในวันข้างหน้าเพราะมันต้องเข้าคอร์สปฏิบัติการจริงๆใช่ไหมล่ะนั่นแหละใช่ชีวิตเขาก็หวงชีวิตเราแล้วก็หวงแหนด้วยประมาณทุกชีวิตมีค่าเท่ากันอย่าลืมตรงนี้เป็นอันขาดรู้จักลุงต้องรู้จักคำพูดพวกนี้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นชีเล็กชีวิตเล็กใหญ่ใหม่เก่าประการใดเขากลัวเจ็บกลัวตายทั้งสิ้นเขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของเขาเองถ้าเราไปทำให้เขาเจ็บเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะปล่อยพิษตนมาหาเราได้ภาษาพุทธะเรียกว่าเวรกรรมภาษาลุงคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเขาจะปล่อยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาหาตัวเรานะเพราะนั้นพอเราจะต้องฟื้นฟูพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มากกว่านี่ออกนะลุงนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เวลานี้หนูได้รับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ผ่านเสียงเมื่อกี้เนี่ยและผ่านการพูดคุยด้วยทีนี้พออะไรรับแล้วหนูบอกเบาสบายตัวอย่างเงี้ย 70-80% ซึ่งสามารถมันจับต้องได้เร็วกว่าเคมีกว่าที่เขาออกฤทธิ์ใช่ไหมล่ะครับเร็วกว่าเยอะมากมากเหลือเกินครับยิ่งปวดยิ่งไวมากปวดหัวนี่ร้อยทั้งร้อยไม่เกิน3นาทีเลยครับปวดหัวปวดเหตุมันกกไมเกรนที่เขาว่าเนี่ยครับหรือแม้แต่ออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่าเนี่ยครับนั่นทางนี้จะไวมากเลยนะครับมันมาถึงยุคมันถึงยุคมันนะครับที่จะมีสิ่งนี้เข้ามาเยียวยารักษากันและกันดีแล้วที่ไปศึกษาทางนั้นสัตว์แต่ว่าแพทย์ทางหมูหมากาไก่มันฟ้องร้องเราไม่ได้ ต่อไปมนุษย์จะฟ้องร้องนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะบอกให้ก็ได้จะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงพูดกับมานานเกินกว่า10กว่าปีนะครับพูดต่อไปนี้คืออนาคตข้างหน้าจะมีคนตั้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจากนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เพราะว่าระบุชื่อโรคกขคงให้เขาไปแล้วทำให้เขาขายไม่ได้แปลว่ามันเป็นเท็จเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้สำคัญเป็นเท็จงั้นจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จก็แปลว่าอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นายแพทย์จะลำบากต่อไปนะคนรุ่นหนูนี่นะจะเป็นคนรุ่นที่จะมีความคิดอย่างที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้ลุงบอกว่าเป็นความคิดของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยขณะนี้เขาถ้าเขาเรียนหนังสือต่อเนื่องก็จบโทเรียบร้อยแล้ว26-27ปีแล้วถ้าเขาต่อเอกอยู่อีก2ปี3ปีน่าจะจบเอกทุกวันนี้เขาจบเอกอายุไม่เกิน30ปีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วเนาะในตลาดทั่วไปก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อายุ30ปีจบเอกได้สบายๆเลยนะคนรุ่นนี้จะไบรท์ครับลุงบอกว่าจะเป็นมนุษย์มีความเป็นอัจฉริยะสูงหนูก็น่าจะเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะว่าได้รับสื่อสารการพูดคุยกับลุงสังเกตให้ดีคุยไปหัวหนูจะลุงหัวหนูจะเบาไปเรื่อยจะให้ดีสางหัวไปด้วยลูกสางหัวไปด้วยครับมือสองข้างอย่าปล่อยไว้เฉยสางหัวไปด้วยเป็นลิงไปเลยไม่ต้องถือสากันละเรื่องนี้ให้สบายสบายไปเลยดีแล้วเล่นกับแมวดีแล้วครับเขาบอกว่าขนแมวอย่าไปใกล้มันอย่าไปสนใจเขาจับยัดเท่านั้นแหละครับนะมันไม่เข้าจมูกเราง่ายๆหรอก
นั่นนะสางผมไปด้วยมันจะได้เบาหัวไปด้วยค่ะเพราะว่าเส้นผมนี่มันเป็นเรื่องราวของระบายนะฮะเส้นผมนี่มีคำว่าระบายอุณหภูมิในร่างกายเราออกไปจะบอกให้ทราบไว้เส้นผมนี่มันมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับจำได้ไหมครับที่เราเรียนหนังสือว่าเอาหวีไปหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือประจุไฟฟ้าบวกลบนึกออกไหมครับคำนี้นึกออกนั่นแหละทำนองเดียวกันเนี่ยลุงพูดคุยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าสถิตให้กับกันและกันนะผมทราบไว้เดี๋ยวนี้ด้วยลุงจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตดีนะครับนะจริงๆลุงจะบอกว่าที่หนูได้ดีขึ้นไวๆก็เพราะว่าไฟฟ้าสถิตนี่มันทำงานจะบอกให้ทราบไว้แต่ลุงไม่ได้ก้าวไกลเกินไปกว่านั้นตอนนี้เอาแค่พลังงานเสียงธรรมดานี่รักษากันละกันต่อไปมันจะมีหลายพลังงานลุงจะมีทั้งพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแล้วก็พลังงานศักดิ์พลังงานจนลุงจะหยิบเอาพลังงานไหนมารักษากันละกันได้หมดแต่นาทีนี้ลุงกับหนูก็ใช้พลังงานเสียงเนาะเสียงของลุงเมื่อกี้เนี่ยฟังใหม่ก็ได้นะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ได้เป็น2เสียงให้ได้นะเสียงลุงเสียงหนึ่งมันจะเป็นคอคือเป็นแกนเสียงที่2มันจะเป็นไบเรชั่นมันจะวูบวับให้มันจะไปล้างหลุมดำในสมองนะในสมองมันจะมีหลุมดำอยู่ทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าพิทูอิตรีทางฝั่งลุงอ้างถึงภาษาเขาเฉยแต่ด้วยเนื้อแท้ลุงจะบอกว่ามันเป็นหลุมดำในสมองทุกอย่างเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกหมดเข้าผิวกายของเราสู่ใจสมองบันทึกหมดตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ครับท่านดูสิสมองมันบันทึกขนาดไหนนะที่หนูจำหนังสือมานะคือที่คิดได้ก็เพราะจำได้ความคิดที่มาจากความจำในหนังสือนั่นแหละครับทุกวันนี้ครับมันไม่ได้ใช่ความคิดมาจากนอกความจำเห็นไหมมันมีความคิดหนึ่งที่มันไม่ต้องจำไอสไตน์ก็บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ความรู้คือเรื่องของความจำทั้งหมดจินตนาการคือความคิดมันก็แปลว่าความรู้ที่มาจากความจำสู้ความคิดไม่ได้นั่นเองโดยที่ว่าใครจะเป็นคนชวนหรือว่าชี้แนะชี้นำความคิดตัวนั้นสำคัญมากชีวิตจริงของตัวเองถ้าไปเจอผู้นำความคิดที่ดีโดยไม่มีเล่ห์ในแล้วหนูก็จะไปโลดถ้าไปเจอคนที่มีความคิดที่ไม่ดีเช่นองคุลิมานรู้จักไหมรู้จักค่ะอ่านแหละไปเจอครูบาอาจารย์ที่มีความคิดชั่วๆไหมครับเห็นไหมองคุลิมานก็เกือบเสียคนไปทั้งชีวิตเจอพระพุทธเจ้าประโยคเดียวนึกออกนะภาษานี้เนาะพลิกคนเลยเพราะว่าองคุลิมานก็จะมีปัญญาเดิมอยู่แล้วคนที่มีปัญญากับคนที่มีเหนือกว่าปัญญาคือพระพุทธเจ้าเจอกันปุ๊บมันก็ทำให้ตัวปัญญาเนี่ยเปิดปิ้งขึ้นมาได้สิ่งที่เหนือกว่าปัญญาทางโลกได้เยอะแยะเลยนึกออกนะนี่คำว่าปัญญาที่พูดถึงกันขอให้เอาภาษานี้เข้ามาอยู่ในใจของหนูด้วยสังเกตตัวเหงื่อไหลใครย้อยไม่เดียวนี่เหงื่อแตกไหมครับไม่มีเหงื่อเนาะปกติเป็นคนมีเหงื่อบ้างหรือเปล่าคะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีเหงื่อค่ะเอาละจะขอแนะนำนะต่อไปนี้พยายามเก็บตกเทคนิคทักษะเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน
ในเรื่องของการใช้อากาศลุงขอแนะนำไปหาอะไรคลิปของไททันแมนน่ะมันก็มีอยู่ในจอยแล้วใน TikTok ด้วยไททันแมนน่ะนะครับคำว่าไททันแมนก็เป็นส่วนย่อของลุงก็แล้วกันคำว่าไททันเหมือนดูหนังตัวอย่างเนาะนะเขาจะขมวดให้เขาจะย่อส่วนให้ของลุงมันประเภทเวอร์ไวเวฟโอเคไหมครับไททันแมนก็แบบว่าหยิบเอาสิ่งเล็กน้อยมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเทคนิคเป็นทักษะเฉพาะของการใช้การหายใจหรือว่าการอะไรเนี่ยมันจะได้ช่วยอะไรช่วยให้หนูได้มีเรี่ยวแรงเพราะมนุษย์เราถ้าขาดเรี่ยวแรงไปต่อไม่ได้ไปต่อลำบากมากนอนก็ไม่จัดจะลุกแล้วเงี้ยใช่ไหมครับกินทีก็อืดอย่างเงี้ยตอนนี้ท้องเบาขึ้นไปเยอะแยะมากในข้อไหนครับผมปัญหาของเราคือเรื่องท้องก็ตอนนี้ก็เบาแล้วค่ะไม่แน่นรู้สึกว่าจะปวดหรือยังจะออกก็ยังจะเริ่มออกก็ยังยังไม่รู้สึกอ่ะยังไม่รู้สึกแบบแต่ยังแบบแค่โล่งๆที่สุดโอเคหยิบคำว่าโล่งอารมณ์เนี้ยเก็บให้ได้ต่อไปนะฟังให้ดีนะก่อนนอนดื่มไปเยอะเลยน้ำตื่นขึ้นมาขออนุญาตแนะนำเลยแน่นอนก่อนนอนก็ต้องทำความสะอาดปากก่อนใช่ไหมครับตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเลยครับผมไม่ต้องแปรงฟันนะมันจะได้อะไรทั้งคืนที่เรานอนอมปากนั่นน่ะมันเป็นจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยไอ้จุลินทรีย์นี้เราดื่มน้ำตามนำเข้าไปก่อนมันจะทำการย่อยสลายให้นั่นน่ะที่มันเป็นก้อนไม่ออกที่ลำไส้ใหญ่นั่นแหละครับน่ะมันจะไปย่อยสลายตรงนั้นให้ดื่มไปเยอะเลยประมาณสักลิตร2ลิตรถ้าทำได้สำคัญว่ามันผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลาจะปวดท้องก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำพอเวลาขับถ่ายปุ๊บมันจะหิวทีนี้ครับจำเป็นหลักเลยลองดูนะสักหนึ่งสัปดาห์นะไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่านั้นรู้จักกับลุงงอก็อากาศเป็นยาจำเป็นหลักได้เลยน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดชนะดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราย้ำคำว่ารักษาตัวเราทั้งสิ้นไอ้ที่บอกเขาบอกว่ายาคือเคมีเป็นพิษหมดจำเป็นหลักได้เลยต้องจำไว้ก่อนภาษาเนี้ยต่อไปอย่าเอาสารพิษเข้าร่างกายยาทุกเม็ดคือพิษมันดีสำหรับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวเพราะมันเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเครื่องมือประกอบอาชีพของเขาโอเคไหมทีนี้ฝั่งเราในการเรียนสัตวแพทย์ก็เช่นเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงเคมีครูบาอาจารย์เขาจะสอนสั่งเอาเคมีมาใช้เราพยายามหลีกเลี่ยงให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะพืชกับสัตว์มันเกื้อกูลกันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะทีนี้ผู้คนวิทยาศาสตร์ไปข่มขู่ขออนุญาตใช้ว่าข่มขืนสัตว์ลุงใช้ว่าข่มขืนเลยนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าสัตว์มันหืออือไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันไม่ยอมก็ไปผูกแขนผูกขามันนะ นึกถึงภาพดูสิครับว่าใช่ไม่ใช่แต่ฐานะที่คุยกับลุงมานานขนาดนี้แล้วก็ขอให้เก็บเอาเล็กๆน้อยๆมันเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าการเรียนการสอนใช่ไหมล่ะแต่ให้อยู่ในหัวใจสิ่งนี้ลุงเคยทักท้วงไหมนะประมาณนั้นนะครับนะมันจะได้มีจุดประกายอันหนึ่งว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายจากสัตว์เข้ามาหาตัวเราจากภาษาของลุงเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นในอีกด่านหนึ่งแล้วนะครับนะขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ซะแล้วต่อไปก็ยินดีด้วยที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งหรือปีสองเนี่ยปีสองค่ะปีสองเกรดเป็นไงคะเกรดก็ประมาณ 3.4-3.5 แน่หน้าตาเงี้ยเกรดนิยมนะมั่งท่า หวังไหมเนี่ย นะขอให้เกียรตินิยมในคณะกันแล้วกันนะเพื่อที่จะไปเติบโตเป็นโทเอกต่อไปถ้าสนใจใฝ่รู้พลังงานที่บริสุทธิ์นะคะยินดี
พราะว่าทางฝั่งลุงนี่มีคนทำปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลงานปริญญาโทผลงานบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการของตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยรักษามนุษย์โดยชื่อของฝั่งลุงนะคือศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมดูสิครับภาษาไม่ต้องแปลเนาะภาษาใส่ได้ดื้อเลยล่ะครับรักษามนุษย์เลยงั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์ไม่เลือกความเชื่อขึ้นชื่อว่ามนุษย์หญิงชายเชิญครับที่นี่เปิดประตูรับทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ลุงเพียงคนเดียวก็สามารถรักษาผ่านจอได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนและเชื่อว่าอนาคตมันจะเป็นล้านด้วยซ้ำไปลุงจะรู้ดีคอยดูติดตามลุงว่าจะมีผู้คนอยู่หน้าจอของลุงเนี่ยวันละเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่าด้วยศักยภาพของลุงที่มีอยู่ผ่าน TikTok นี่แหละครับนะคอยดูนะว่าคำพูดคำนี้จะเป็นจริงไหมเพราะว่าหน้าวันนี้มนุษย์ไม่มีทางออกแล้วเจอไวรัสโคโรนาก็วุ่นแล้วนะครับวิชาการทางโลกเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับทีนี้เห็นไหมครับนะฉีดได้ยังฉีดได้ยังฉีดได้ยังวัคซีนยังไม่ได้ฉีดค่ะยังลังเลอยู่ดีที่บ้านยังไม่อยากให้ฉีดอันแน่ดีแล้วครับที่บ้านยังไม่อยากให้ฉีดใช่อัตราเสี่ยงฉีดกับไม่ฉีดนะฉีดมีอัตราเสี่ยงไหมไม่ฉีดมีอัตราเสี่ยงไหมจะเลือกไงครับไม่ฉีดดีกว่าลองอธิบายอัตราเสี่ยงมาครับไม่ฉีดโอเคเลือกแล้วไม่ฉีดอ่ะอธิบายเพิ่มเติมเป็นตรรกะได้ไหมครับก็ที่เลือกไม่ฉีดไม่ฉีดก็ยังเสี่ยงอยู่แต่ว่าเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะก็คือดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามดูแลตัวเองไม่ไปคุกคีกับในพื้นที่ที่เสี่ยงแต่ถ้าเราฉีดเราก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันแถมบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะฉีดอาจจะเสียชีวิตได้ก็เลยเลือกไม่ฉีดดีกว่าโอเคสำหรับฟังลุงนะเราไม่รู้ว่าภายในมันมีอะไรอยู่เห็นไหมฮะใช่นะวัคซีนเป็นทุนมันมาจากเรื่องทุนกับวิชาการมันผูกติดกันมาตลอดชีวิตนี้นะคนที่เรียนหนังสือไม่มีทุนนี่ไปต่อไม่ได้เลยไอ้พวกเก่งๆระดับหัวกะทิมักจะได้ทุนนึกออกไหมครับไอ้ตัวได้ทุนเนี่ยฮะมันก็ทำงานสนองทุนต่อโดยสันดานมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับเห็นไหมลุงพูดภาษาหนักนะโดยสันดาน โอเคนะสนองทุนต่อทีนี้ทุนกับอำนาจผูกติดกันมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะงั้นเวลานี้มีทั้งนักวิชาการโดยอาชีพนะที่ประกาศตัวตนไม่ขึ้นตรงกับทุนเนี่ยมันมีสักกี่ตัวอีกจะรู้นะลุงผู้เป็นตัวอย่าลังเกียจภาษาลุงนะ นะครับทีนี้นักวิชาการมืออาชีพจริงๆเนี่ยไม่อาศัยทุนเนี่ยถามว่ามีกี่ท่านมีน้อยมากกันแล้วกันถึงจะมีก็มีน้อยมากถ้าอยากจะรู้ต้องประกาศตัวตนนักวิชาการที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมันถึงจะมองเห็นก็อย่าไปเอาเหมารวมก็ไม่ได้เหมาเป็นเข่งก็ไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเราเจ้าค่อยเนาะเอาล่ะทีนี้ต่อมาส่วนนักปฏิบัติการโดยอาชีพกำลังพูดถึงไวรัสอยู่นะโดยอาชีพก็คือกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อยู่หน้างานนี่ก่อนไหมครับนั่นนะโดยอาชีพกับนักวิชาการมืออาชีพทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวนี้ ไปได้กันไม่ได้แล้วเห็นไหมต่างฝ่ายต่างให้ร้ายกันอย่างนี้ครับทีนี้ผู้บริหารที่ต้องอะไรนะกระจายเงินทองไปไงแบบไหนนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันออกซ้ายก็ไหนออกขวาก็ไม่ไหนงงไม่หมดตอนนี้แปลว่าสามเศร้านี่
ไปต่อไม่ได้แล้วครับผู้ที่มีอำนาจจะเชื่อฝั่งไหนทีนี้ผู้มีอำนาจก็ไม่มีความรู้โดยตรงทีนี้เห็นไหมครับไม่มีเกินเลยถ้าหากว่าเจออะไรนะเจอฝ่ายเสนองานเข้ามาเอาอะไรมาวินิจฉัยทีว่าต้องให้ลุงไปนั่งหัวโต๊ะนั้นจะวินิจฉัยได้เนาะว่าไปเดินโอเคเล่าสู่กันฟังในฐานะที่เรามาอยู่ในหน้าจอเดียวกันเนาะไว้เพื่อเป็นหลักคิดเฉยๆล่ะครับอย่าไปเบรมครับเรามองให้ออกกันแล้วกันว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะมีหลักคิดวิธีเรื่องเราได้อย่างประเภทชำแหละนู่นนี่นั่นได้เอาไว้อธิบายในรูปของวิชาการต่อไปเพราะว่าหนูกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับวิชาการก็ไปตามรูปแบบนั้นเราเอาแนวของลุงไปอธิบายในวงสนทนากันเองซิว่าที่สุดแล้วเราจะเป็นกลายเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าเห็นไหมแล้วยิ่งหนูกำลังเพียวอยู่เวลานี้ยังไม่ได้ออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วมันก็แสดงความคิดออกมาเป็นเพียวดีนะดีแล้วได้มารู้จักคำว่าเพียวเอเนอร์จีจากลุงออกมันจะได้เป็นอยู่เป็นศูนย์กลางของการกระจายความรู้ความเข้าใจออกไปในการเรียนการศึกษาก็ถือว่าลุงก็ขอฝากเอาไว้หนูเป็นหน่วยหนึ่งก็แล้วกันนะหนึ่งยูนิตของสังคมมนุษย์โลกที่มารู้จักกันตรงนี้โดยมีสุขภาพของหนูมาเป็นตัวเริ่มทางเข้ามาหาลุงเนาะแล้วลุงก็ได้ช่วยไปตามบทบาทลีลาของลุงสุดท้ายก่อนจากกันมีเรื่องเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีนะงั้นขอถามคำสุดท้ายว่าตั้งแต่ศีรษะประเมินผลเองนะครับศีรษะลงไปถึงหาเล็บเท้าเล็บมือด้วยครับขยับไปซิว่าถามว่าดีขึ้นทั้งหมดโดยรวมโดยเฉพาะยิ่งโฟกัสที่เรื่องท้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเอาโดยรวมเลยผลรวมเลยรวมแล้วลงจ้องเลย90%ยินดีด้วยครับการใช้เวลาพูดคุยกันนี่ก็เป็นรีแลกซ์รูปแบบหนึ่งในการคุยกับลุงนะครับในการชวนพูดชวนคุยอย่างน้อยสุดลุงก็จะรู้จักทัศนคติของคนรุ่นหนูว่าจะไปที่ทางใดในการสนทนาโต้ตอบกัน two way communication มันดีมากๆตรงนี้แหละครับนะโอเคดูหนูดูรูหน้าตาเรียบร้อยแล้วครับว่าหนูไม่เป็นรองใครนะ3จุดกว่านี่ก็พยายามรักษาไว้นะครับนะพยายามตีตื้นปี1ปี2พยายามตีตื้นอย่าไปคิดว่าไปตีตื้นปี3ปี4ห้ามคิดเด็ดขาด1 2ต้องรีบโกยหน่วยเกรดเอาไว้โกยเกรดเอาไว้นะถ้ามันจะตกอับ3 4ก็ช่างแม่ง แต่กูผ่านกันแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวไปตีตื้นทีหลังไม่ได้ลำบากมากบอกกันซะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะเพราะว่าลุงเคยมาแล้ว ลุงเคยมาแล้วเอาไว้นะท้ายนี้ก่อนนี่ฮะที่ไหนได้เอาความจริงไปไม่รอดโอเคนะเอาล่ะด้วยความยินดีมากที่กับคนก็คุยคนรุ่นใหม่อายุแค่21ปีก็สามารถสนทนารูปอะไรต่างๆนะก็ออกมาตามนี้โอเคตกลงแค่นี้เนาะโอเคขอให้เจริญงอกงามการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดนะคะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงหน้าจอล่ะเพลินไปตามหลับตามเลยหน้าจอก็หลับตามปกติสี่ทุ่มกับ13นาทีท่านได้อยู่หน้าจอที่เคารพครับพอไหมไม่มีอะไรพ่อลุงก็จะยุตินะยังครับยังเหรออ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณมนโอเคโอ้คุณมนเก่งจังเลยรู้เรื่องหมดเลย
เคคุณมนดูหน้าจอนะครับดูหน้าจอนะจะมีตัวสีฟ้าให้เข้าร่วมนะกดเลยกดเลยครับพูดครับ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 เฮ้ยผมเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยกดอีกรอบนึงมีอะไรโผล่หน้าจอไม่เอ่ยมีครับกดเลยครับกดเลยกดเลยคุณลุงหาอะไรครับอันนี้ไม่ได้ใช ดูหน้าจอนะครับครับโหลครับครับผมสักครู่ครับครับดูมีอะไรเอ่ยที่หน้าจอมีแต่หน้าผมครับโอเคตอนนี้มีสีฟ้าบอกเข้าร่วมหรือยังครับเข้าแล้วครับThank you.
วัสดีครับครับมันดีแล้วครับโอเคครับโอเคโอเคกดรับครับครับผมถ้าหากเด้งเป็นครั้งสุดท้ายวิ่งเข้าไปที่ TikTok แล้วกดขอเข้าร่วมใน TikTok นะครับครับถ้าครั้งนี้มันเด้งออกอีกวิ่งไป TikTok เลยแล้วกดขอเข้าร่วมใน TikTok ได้เลยเชิญครับเชิญครับกดเลยครับอันนี้ผมเข้าให้ผมกดตรงไหนล่ะครับสีฟ้ามีไหมมีสีฟ้าไหมเนี่ยไม่มีครับคือตอนนี้มันเข้ามาที่หมดโทรแล้วครับโอเคได้ดูดีๆนะว่าคำว่าสีฟ้าเนี่ยมันให้กดคำว่าเข้าร่วมโดยใช้วิดีโอนะครับถูกนะดูนะอ่านดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบกดนะโอเคครับกดครับเข้าร่วมโดยใช้วิดีโอครับตอนนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นเลยครับยังไม่มีแต่ผมเห็นจอทางนู้นแล้วครับโอเคเห็นลุงแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมดาบตำรวจมนตรีสุขแจ่มครับลุงผมเป็นตำรวจชายแดนครับโอ้ยินดีด้วยครับผมเป็นไงชายแดนเราเป็นไงมีอะไรที่ตื่นเต้นไหมชายแดนจุดไหนครับผมอยู่ทางฝั่งผมอยู่โซนทางฝั่งพิษณุโลกครับอ๋อโรคเขตทางชาติการทางอุตริตอะไรอย่างเนี้ยครับอืมได้รับการ ร้องขอให้ไปเสริมกำลังไหมครับตอนนี้ไม่มีครับพอดีผมทำงานอยู่โซนด้านในครับอยู่ที่หน่วยของกองกำกับโอเคเอกสารไม่ได้ขึ้นไปที่ชายแดนเอกสารโครงงานเยอะไม่ใช่ครับคืองานของพวกปราบปรามเนี่ยครับพวกยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับโอ้โอเคเจอบ่อยไหมเจอเวลาเจอประจันหน้าเป็นไงมันก็เขาก็ไม่มีอะไรหรอกครับเลยคือมันถ้าเกิดเจอเขาก็ส่วนมากเขาก็ยอมไม่มีสู้ไม่มีอะไรครับโอเคอ่ะเข้าเรื่องได้ยังเราเชิญครับได้ครับโอเคเข้าเรื่องนะอ้าวเข้าเรื่องเลยครับผมเชิญครับมีอะไรที่จะให้ลุงได้ช่วยแบ่งปันความทุกข์พอดีผมมีปัญหาที่หลังนะครับน่าจะเป็นพวกกระดูกครับเส้นหรืออะไรเส้นหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ครับคือมันตอนนั้นเป็นประมาณ10 ปีแล้วครับที่ผมเป็นเนี่ยครับคือผมจามตอนเช้าอ่ะผมจามแล้วมันก็ปึ๊กก็ไปเลยแต่ผมไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลผมก็ไปหาหมอที่หมอนวดนวดแผนโบราณที่อนามัยที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลอะไรอยู่เนี่ยครับครับเขาก็จับเขาก็มันเขาก็บีบเขาก็จับเส้นอะไรให้มันก็เบาบรรเทาจากตอนที่ยังไม่ได้ไปพอเดินได้บ้างอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่หายขาดแล้วมันก็เป็นอยู่มันก็เจ็บๆเช้ามาก็ตึงๆมั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลา5 ปี 10 ปีมาแล้วเป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ10 ปีแล้วนาทีนี้มีอยู่ไหมร่องรอยของคำว่าปวดร้าวเนี่ยมันคือเวลาเราจะลุกจากนั่งจากอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นอยู่ตลอดครับเวลาเราจะลุกนั่งนานๆก็ไม่ได้ครับเช่นนั่งนานๆมันก็จะเอาว่าเช่นลุกเดี๋ยวนี้เป็นอยู่นี่ไหมลุกเดี๋ยวนี้เป็นอยู่นี่ไหมเออ
ตอนนี้มันยังไม่เป็นครับยังไม่เป็นนะฟังนะเอาเรามาจับประเด็นตรงยังไม่เป็นนี่นะครับเอาละฟังต่อดูว่ามันจะเบาไหมครับพยายามเก็บความรู้สึกว่าไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่เป็นนี่มันจะมีคำว่าหนืดหน่วงอยู่แล้วล่ะแต่มันยังไม่ถึงขั้นเกิน50มันก็เลยไม่ปวดใช่ครับ40 30คือดึงเหนี่ยวรั้งตัวเราไม่โปร่งเบาเนี่ยมันหนักอึ้งประมาณนั้นเนาะโอเคเอาละเดี๋ยวผมได้รหัสภาษาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยเริ่มต้นเลยครับสูดหายใจเข้าไปทางจมูกก็ได้ปื๊ดป๊าดจมูกปากเข้าไปก่อนปื๊ดเข้าไปแรงไอ้มันเต็ม150ไปเลยแล้วกลั้นก้มขมิ้วท้องก้มแบบตัวงอเลยครับงอเป็นกุ้งเลยก้มกันมาก้มงอเป็นกุ้งไปเลยกดหน้าท้องมือโกยหน้าท้องไปโกยแล้วก็นิ่งเอาไว้เหมือนไล่ลมออกยืดตัวทีนี้ครับยืดตัวตรงแอนไปข้างหลังแล้วก็มือสองข้างเหมือนยกดัมเบลขึ้นลงขึ้นลงเหมือนยกดัมเบลเอาเหมือนยกไปนั่นแหละเงยหน้าขึ้นไปเพดานนั่นแหละหมุนคอกบกับหน่อยเดียวประมาณ5วินาทีก็พอเอาละตั้งลำให้ตรงทีเดียวครับหายใจยาวแบบซุปเปอร์ชาร์จห่างอีกเป็นต้นครับนั่นนั่นสังเกตตัวเองที่มันโปร่งมันโล่งเงาตาใสบ้างไหมบิดซ้ายบิดขวาสิมันรู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนไปไหมเดิมๆเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่มันจะเบานู่นนี่นั่นไหมดีมากดีมากนั่นแหละพอได้นะเมื่อกี้ยกหนึ่ง ยกหนึ่งนึกซะว่าลุยกับความทรายกันแล้วอย่าคิดมาก ยกหนึ่งผ่านไปแต่ไปยกสองเหมือนเดิมครับท่านสูดเลยครับ ตอนนี้ต่อไปที่ฟังเสียงผมด้วยทีนี้ครับสูดไปเปิดเลยเหมือนเมื่อกี้ทุกประการครับเอาอะไรเริ่มต้นเองเลยเปิดหายใจเข้าเปิดกักกลั้นก้มก็ไม่เป็นงุกให้มันกุ้งไปเลยขมิ้วท้องกดหน้าท้องไปแล้วยืดตัวตามฟังเสียงเลยทีนี้ครับอ้าวออกเลยหัวไหล่ยกมือขึ้นน่ะขยับเมื่อกี้ออกแรงๆหน่อยบิดตัวซ้ายขวาปึ้งปั้งเลยอ้าวแงนหน้าขึ้นเพดานเอียงคอซ้ายขวานั่นหมุนไปนั่นน่ะดีมากดีมากแค่นี้เอาละแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วตั้งลำให้ตรงฟังเสียงให้ดีทีนี้ครับเอาซูเปอร์ชาร์จเลยตามเสียงเลยถึงขั้นเหงื่อแตกไหมนี่แหละออกดำแขนเลยครับเห็นไหมโอ้โหพลังอะไรพลังยักษ์พลังหมาหรือเปล่าเนี่ยคือแน่นอนจริงออกแขนเลยครับออกแขนเลยครับเป็นไงบ้างตอนนี้เอาอธิบายความเบาสบายตัวที่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับต่างจากเดิมไหมนั่นแหละลุกขึ้นสบายเลยครับอ่านเนี่ยมาคือปัญหาตอนแรกมันคือมันเวลาเราจะลุกก็ต้องค่อยๆยืดให้อย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบลุกขึ้นได้เลยทันทีเจ้านายเรียกวิ่งเลยแบบเนี้ยโอ้โหเจ้านายชอบจังเลยขอบคุณมากเลยครับลุงพอเสียงถึงปุ๊บถึงตัวเลย
โอ้โหเจ้านายชอบมากผมไม่เคยไปหาหมอโรงพยาบาลเลยครับเพราะผมไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยก็ถูกแล้วนะไม่เคยไปเอายาอะไรมากินมาอะไรแต่หมอที่คนที่เขาบีบเขานวดเราวันนั้นเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้มันไม่หายขาดสักพุทธเนี่ยจะเป็นไปเรื่อยผมก็ไม่คิดมันจะนานขนาดนี้แล้วมันนานมากแล้วก็ยังไม่หายขาดแล้วเขาพูดว่ามันไม่หายขาดแล้วผมก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าไปมันก็ไม่หายอยู่แล้วผมก็เลยไม่ต้องไปแล้วดีกว่าโอ้ยว่าก็ไม่ได้เป็นวัดทับไม่ได้อะไรเลยเอาว่าศาสตร์ของเขากันแล้วกันนะศาสตร์ของเขาเป็นเช่นนั้นครับแต่ศาสตร์ของเราเป็นศาสตร์ของพลังงานทีเนี้ยนะพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยครับผมนะซึ่งผมเซตเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ครับท่านครับแปลว่าศตวรรษที่19 10 20 19 18ขอใช้คำว่า expire ไปแล้วภาษาบ้านภาษาตลาดก็บอกลอยถ้วยไปแล้วนะนะนะเพราะมันของใหม่เข้ามาแทนที่ของเก่าแล้วครับท่านเออศาสตร์ตัวนี้หาได้จากไหนบอกว่าเลยครับศาสตร์ตัวนี้มาในทางของพุทธศาสตร์ล้วนๆครับท่านนะพุทธศาสตร์ล้วนๆเลยอยู่พิษณุโลกนี้แล้วครับไปไหว้ไปกราบอะไรล่ะพระอะไรสิริราชครับนั่นแหละ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 เคยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาไปที่นั่นเดี๋ยวห้อยขาห้อยขานั่นผมไปทีไรถ้ามีเวลาก็จะแวะเหมือนกันข้างคลองข้างแม่น้ำนั่นมาพอผ่านมาทางนี้ก็บอกผมได้ครับสะกิดไม่ได้เลยครับแน่แน่อยู่ในเมืองนี่แหละครับกองกับผมอยู่ในเมืองผมก็ทำงานแทนเมืองแล้วแล้วแล้วห้าจังหวัดผมก็ไปห้าจังหวัดเออดียินดีด้วยครับที่ได้อย่างน้อยสุดลุงออกกับคณะทำงานก็ได้ช่วยดูลุงมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับเห็นลุงครั้งแรกก็ผมก็ชอบดูผมชอบอะไรประมาณแบบนี้นะฮะปกติทำสมาธิทุกวันอยู่แล้วครับเออครับครับนี้นั่งนานไม่ได้ก็อย่างผมว่านั่งนานแล้วมันต้องนอนทำอย่างที่ลุงสอนนะนอนทำสมาธิผมก็เลยเออโอเคนอนทำก็ได้มันก็จะข้อร่องเราเลยนะข้อร่องผมก็เลยลองทักไปหาลุงดูดิเผื่อเห็นลุงก็ไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วครับลองมากก็เลยได้เรื่องเลยเอาล่ะเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบนะฮะ10ปี5ปีที่ผ่านมากับไม่กี่นาทีใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยหากล้างถังพงเรียบร้อยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับกลับคืนมาลองให้เปอร์เซ็นต์ดูครับประมวลผลดีหรือว่าตอนนี้มันไม่มีอาการที่จะตึงจะดึงอะไรมันนี่แหละมันแทบจะหายอะไรก็ได้นะครับในลมแต่ว่ามันจะเป็นตอนมากที่เป็นตอนเช้าตอนตื่นมาอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นเจ็บเยอะเอาเป็นว่ามาถึงนาทีนี้ before เมื่อกี้เนี่ยแต่มันดีกว่าเดิมแต่กับเมื่อกี้นี่มันประมาณเลย90เลยครับโอเคที่ผมนั่งเมื่อกี้ผมนั่งอยู่อย่างนี้มันยังตึงอยู่เลยตอนคุยกับลุงครับครับผมไปเตรียมน้ำมาเมื่อกี้ทีมงานบอกให้ผมไปเตรียมน้ำผมจะค่อยๆลุกไปเอาน้ำอยู่เมื่อกี้เนี่ยยังค่อยๆตอนนี้วิ่งเลยถ้าลุกไปได้แล้วถ้าเดินได้ไปโอเคสุดยอดถ้างั้นก็คาดการไม่ล่วงหน้าเตรียมเช้ามาโควิ่งเลยทีนี้รับรองคืนนี้หลับสบายมากแน่นอนนะรับรอง 100% ที่ว่าเนี่ยครับผมตื่นขึ้นมารับรองไม่งุนเงียนเหมือนแต่ก่อนแล้วทีนี้ปุ๊บปั๊บไปเลยล่ะมันจะสตาร์ทช้ากว่าเดิมหน่อยครับถ้าเกิดตอนมันเป็นเนี่ยครับกระช้าเส้นมันค่อยๆยืดออกพอมันยืดได้ปุ๊บแล้วที่เราทำอะไรก็ทำไปแล้วครับแต่ตอนที่ว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยแล้วคือสตาร์ทปุ๊บมันจะค่อยๆมันไปพวดเดียวเลยไม่ได้ครับครับนี่ลองเช็คเดี๋ยวนี้ลองใช้ข้อนิ้วมือเดี๋ยวนี้ครับอันกำมือนี่นะคล้องตัวไหมดึงนิ้วมือใช้ดังก็แก๊กไหมครับดังครับนั่นใช่ไหมนี่แหละปกติมันดังไหมอ่ะเช้าเช้าหรือยังไงเนี่ยเช้าผมก็ไม่เคยไม่เคยดังไม่เคยดังตอนนี้ก็แก๊กเลยใช่ไหมเนี่ย
พลังงานเนี่ยมันไปทั่วทุกเซลล์ครับท่านไปทุกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงม้ามปอดหัวใจไปหมดใช่ไหมกับกล้ามเนื้อไม่รู้เซลล์ไปถึงไหนมันไปถึงนั่นหมดพลังงานตรงนี้ได้แบบเต็มร้อยแบบองคาพยพเลยนะหมดเกลี้ยงเลยทุกระบบทั้งระบบประสาทระบบการหายใจคือปอดจะแข็งแรงมากขึ้นหัวใจจะเต้นตุบตับเป็นจังหวะยิ่งเป็นตำรวจมันเข้าแถวได้ง่ายเรียกแถวมันง่ายปุ๊บปั๊บเอาจริงๆคนละเรื่องเลยนี่แหละไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันถึงยุคกันครับผมถึงยุคนะครับก็ดีฮะผมก็ดูคลิปของลุงมาตั้งย้อนหลังไปตั้ง 3-4 ปีที่แล้วที่ลุงลงไว้แล้วผมก็ดูตลอดทุกผมชอบดูศาสตร์อะไรประมาณอย่างนี้ด้วยครับแล้วมาส่วนตัวผมอ่ะเอามาคำถามคุยเรื่องนี้กับใครก็ไม่ได้ผมคุยกับใครไม่ได้เลยเอาถามๆได้ไอ้เจอลุงครั้งแรกๆรู้สึกเป็นไงกับลุงอ่ะเอาความผมเห็นปุ๊บผมก็ดูเลยผมไม่เปลี่ยนเลยก็ดูลุงตลอดเลยตั้งแต่เจอมันเด้งขึ้นมาเองทาง YouTube ครับอ๋อเปิดไปก็เจอลุงแล้วผมก็อ้าวลุงพูดอะไรของลุงเอามีคนคิดแบบเราด้วยหรืออะไรเงี้ยแบบคิดถึงแนวๆเจอเอาลุงไปถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็เลยดูไปตลอดเพราะว่าผมคุยกับใครไม่ได้ครับเรื่องอย่างเงี้ยครับไม่เคยคุยด้วยครับดีอันนี้เขาเรียกว่ามันถึงเวลามันมาเจอกันพวกนี้เนาะห้ามสรุปว่าเป็นบังเอิญเด็ดขาดพุทธศาสตร์ไม่เคยสอนเรื่องบังเอิญนะของจริงแท้ๆที่เจอกันก็เลยว่ากรรมดีมาเจอกันกรรมชั่วเจอกันมาต่อยกันกรรมดีเจอกันมันก็ช่วยเกิดเกื้อกูลกันจริงๆแล้วผมเห็นมีพระมีอะไรมานั่งฟังลุงบรรยายด้วยอะไรด้วยผมก็ว่าเอ๊ะนี่ลุงไปสอนพระเลยไหมแล้วพระแล้วที่เขามานั่งฟังเขาก็บวชเรียนมาแล้วก็มานั่งฟังลุงบรรยายประเรียนแปดประเรียนเก้านั่นให้รู้ว่าผมก็มานั่งดูมันก็จริงที่หลวงพูดจริงแล้วก็ไม่กล้าจะลองติดต่อไปก็ยังไม่เรามันคงน้อยกว่าคนที่เขาเจ็บจริงๆอะไรจริงๆให้เขารักษาคนนั้นไปก่อนแล้วก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทักแอดไลน์ไปทีมงานเขาก็ตอบกลับพร้อมเมื่อไหร่แจ้งแอดมินผมก็ไม่รู้ว่าพร้อมยังไงคือผมจะต้องทำอะไรยังไงบ้างผมก็เลยตอนนี้คือผมอยู่คนเดียวแล้วเรื่องตอนนี้ผมอยู่คนเดียววันนี้คือนี่อยู่คนเดียวผมก็เลยบอกแอดมินไปว่าพร้อมแล้วครับถ้าอยู่กันหลายคนนี่ผมก็บอกก็ยังไม่พร้อมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าบรรยากาศสถานที่เวลามันตรงกันเนาะครับมันก็เข้าตาดีก็เรียกว่าเนี่ยจะไปบอกว่าบังเอิญเด็ดขาดเมื่อเวลาสมเด็จโตท่านพูดไว้ว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นะบุญกรรมนี่นะครับกรรมเหมือนกันเมื่อกรรมมันถึงอะไรก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะบุญมาถึงอะไรก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันทั้งสองทิศทางนี่แหละครับแต่เวลานี้บุญกับกรรมแล้วก็ถือว่าของปกติในชีวิตจริงของมนุษย์ดูแต่ว่าเราจะสามารถแยกย่อยได้ชัดเจนไหมเก็บตกได้ทันไหมสะบัดทิ้งได้ทันไหมในแต่ละเรื่องเนี่ยเห็นไหมสะบัดทิ้งได้ทันมันก็ทำให้เรานี่โปร่งโล่งเบาสบายตัวทั้งตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าลุงสรุปไว้ในชีวิตจริงนะลุงก็สรุปเป็นอย่างนี้ไว้เสมอๆลุงถึงไม่เคร่งเหมือนกับชาวโลกหรอกธรรมดายังไงก็ยังงานประมาณนั้นโอเคก็ยินดีด้วยขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะวันนี้ได้ทราบคำว่าจ่าวันหน้าคงจะเป็นนานๆนะไม่คิดว่าจะได้คุยกับลุงแบบสดๆอย่างนี้นะเวลาลุงปล่อยพลังงานอะไรอะไรสัญญาณเสียงอะไรให้ตามคลิปเก่าๆผมก็นั่งสูดลมหายใจผมตามอย่างที่ลุงว่านะแต่ไม่คิดว่าจะคุยสดแบบนี้ไงครับโอเคดีแล้วฮะก็ถือว่าขอให้ขอบคุณมากเลยครับขอให้จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงที่ดูแล5จังหวัดที่เป็นยังไงก็ตามทีนะส่งผลให้ไปทั่วถึงกันทั่วแผ่นดินสยามแห่งนี้บรรพบุรุษก็ดูแลไว้ให้เสร็จสรรพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นหลักเป็นสรณะโอเคนะครับโอเคด้วยความยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ
ออกไหมออกครับลาจอนิดหน่อยครับให้อะไรให้โบนิดนึงนะเหรอหน้าจอไม่หลับเลยสายอยู่ไม่หนีเลยอ่ะสายเยอะเนี่ยเฟซบุ๊กนี่ไม่ยอมหนีเลยเหรอจริงแล้วก็อยากจะช่วยนะไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่แค่ว่าติดต่อไปที่ ID-Line 22.7 นะครับสำหรับกระดูกแตกไหปลาร้าหักเนี่ยนะครับไปเลยวิ่งไป 22.7 เตรียมน้ำพร้อมดื่มแล้วก็หูฟังนะครับไปๆเน็ตขอแรงนิดนึงขอเน็ตแรงๆนะครับไปเลยครับติดต่อ 22.7 ได้เลยมีไหมครับไปไหมเอ่ยถ้าไม่มีลาจอเปิดลูกหนอกไม่เข้าเนี่ยมันถึงยุคมันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับอยากจะให้เข้าใจจริงๆลุงก็อยากจะให้ถ้าสนใจใฝ่รู้เนี่ยภาษาลุงมันจะไม่เหมือนใครๆเท่าไหร่หรอกนะครับก็แจ้งเพื่อโปรดทราบลุงจะเอาของเก่ามาไม่เกิน 30% จะเป็นองค์ความรู้ทางด้านไหนๆก็เหมือนทางด้านศาสนาก็เหมือนกันทางด้านวิชาการทางด้านความรู้ทั้งโลกก็เหมือนกันนะลุงจะเก็บมาแค่ไม่เกิน 30% นะครับเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงของเก่าของใหม่ให้ได้นะครับเพราะของเก่ามัน expire ไปตั้ง 70% เข้าไปแล้วครับความรู้เก่าๆนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะขอให้ทันนะครับเรื่องพวกนี้แม้แต่เทคโนโลยีก็เหมือนกันเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะแต่ก่อนนี้เราใช้อะไรมาถึงวันนี้มาถึงตรงนี้แปลว่าของเก่าๆเนี่ยอย่าให้เกิน 30% ไม่งั้นของใหม่จะไม่เข้าตัวครับฝากเอาไว้คิดเป็นหลักคิดครับท่านคนไหนที่ยึดของเก่าเป็นสาระคนนั้นก็จะล้าหลังครับแปลว่ามนุษย์อนุรักษ์นิยมจะไปต่อลำบากนะครับต้องปรับตัวเข้ามาสู่ร่วมสมัยนะครับลุงก็เลือกภาษาเป็นร่วมสมัยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ครับความจริงลุงพูดอย่างอื่นได้หมดแหละแต่ไม่อยากจะไปตามเขาไง ก็เป็นของเราซะมาเป็นภาษาของเราซะแล้วก็โยงใยของเขามาสู่ของเราของเราสู่ของเขามันก็ไม่ได้หนีกันแหละครับพยายามจับทางลุงจับทางให้ได้เรื่องพวกนี้แล้วมันจะฟังง่ายนะครับจะฟังง่ายคนไหนที่เคยฟังนู่นนี้เนี่ยมาเยอะอ่านมาเยอะพวกนี้ครับไปที่ ID-Line 22.7 ครับ ID-Line 22.7 ครับ 22.7 คนไหนยึดตำราเป็นหลักคนนั้นจะตกยุคนะบอกให้ทราบไว้นะครับยุคตำรายุคคัมภีร์เป็นหลักจะตกยุคแน่นอนนะครับไม่ยอมปรับไม่ยอมปรุงไม่ยอมแต่งจะตกยุคจะล้าหลังไปฝากเอาไว้คิดในเรื่องเหล่านี้ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่อย่ามาเยอะนะมันไปไหนต่อไม่ได้เพราะมันมีความเชื่อมันติดแงกอยู่ในบทบาทความเชื่อโหนความเชื่อนั่นนะครับอย่าโหนมันมากของพวกนี้นะเดี๋ยวพูดแล้วคุณเดี๋ยวไม่รู้จักจะกลับมาครับ
ก็สำหรับท่านอื่นด้วยนะครับอยากจะให้ช่วยก็นี่อันนี้ TikTok ได้ยินเสียงผมอยู่เนาะอยากให้ช่วยก็ไปตามเส้นทางนะครับอันดีไลน์ 22.7 เดี๋ยวก็เจอลุงออกง่ายมากนะครับไม่ยากหรอกก็เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับบางท่านผมว่าตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยเริ่มที่จะทำเองได้แล้วนะครับบางท่านเนี่ยยังติดที่จะไม่ยอมทำนะครับหรือทำก็ยังไม่เข้าเป้านะครับแต่อย่าติดขอเด็ดขาดเลยนะครับถ้าติดขอเนี่ยมันลุงหงอกก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องความเชื่อมัน expire นะครับไอ้ที่ขออยู่อะครับมันก็เข้ากรอบเชื่อนะครับเพราะว่าเวลาลุงทำทุกครั้งอะก็แค่ทำ copy อะผมว่ามันโอ้โหมันทำตามคนบอกให้ทำเนี่ยมันหลุดอีภาษาไม่ได้ถ้าหลุดภาษาเนี่ยก็เป็นอื่นไปอีกนะลุงหงอกทำอะ copy เลยให้ภาษาก็ฟังภาษาให้เสียงก็ฟังเสียงแต่ตัวการกระทำก็ผ่านอากัปกิริยานะผมนั่งอยู่ข้างเนี่ยผมทำทีเดียวก็มันก็สปาร์คทุกทีอะครับไม่มีไม่สปาร์คอะมันสักครู่หน้าจอที่จากเพื่อนร่วมทางก็ทำแล้วก็มันก็ขึ้นเลยคำว่าขึ้นคือมันจะรู้สึกเลยนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะผมว่ามันง่ายแล้วนะครับทำตามคำบอกนะครับเล็กจริงจัดๆนะครับจริงจัดๆเนี่ยเหมือนสักครู่สองสายมาแล้วก็ชวนคุยไปด้วยคนเขาไม่รู้จักลุงเห็นไหมฮะน้องที่เรียนปีหนึ่งปีสองเขาไม่ได้รู้จักอะไรมาเก่าก่อนเราอยู่มาตั้งนานนึกออกไหมฮะเรารู้จักมานานเราก็เก่าอย่าให้เก็บเราต้องเก่าใหม่เขาเรียกร่วมสมัยตลอดนะครับพอทำได้มันก็ไต่ระดับการกระทำของตัวเรามันก็แพงยิ่งมันจะไปได้เรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วตัวก็เรียกตัวอย่างมีเพียบเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ของ TDM นะฮะมีของผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งหลายท่านนะครับที่ทำมาไว้ออกมาเป็นคลิปเป็นตัวเทียบเคียงอ่ะไม่ต้องถึงก็เป็นตัวแบบแต่ตัวที่พอที่จะให้รู้ว่าเออมีบางคนไปทำไอบ้องเลยนะครับแล้วห้อย 1.5 เนี่ยโอ้โหเหนือฝุ่นน่ะแต่ยอมไม่ยอมเหนือฝุ่นน่ะบางคนบางท่านไปทำขนาดนั้นเลยฮะรุ่นแม่นะครับเนี่ยแล้วล่าสุดนี่มีบิกินิ่งแล้วเนี่ยจัดจ้านมากนะครับไม่ทำก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่เกาะติดหรือว่าไม่มีสักท่าไว้เป็นท่าประจำตัวมันก็ลำบากนะครับเพราะมันมีตัวเข้ารหัสในการกระทำถ้ามีสักตัวไว้เกาะนะครับก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ไปตัวนั้นนะฮะพอไปตัวใดตัวหนึ่งก็เข้ารหัสเรียบร้อยแล้วก็รอThank you.
เดาได้เลยนะครับว่าที่ TikTok เนี่ยที่อยู่50ท่านเนี่ยก็คือหลับถูกไหมครับแหมนิ่งเลยไม่หลับครับเป็นสิวพดไม่ทานเส้นเล็กทำไงดีติดต่อ ID Line 22.7 ครับมาเลยมาเลยเป็นถิวสิวพดไม่หายสักทีมาเลยค่ะมาพร้อมหูฟังน้ำดื่มกำลังทำงานอยู่ทีนี้ถามหน่อยครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเลือกรายการลุงออกเป็นรายการที่สแตนบายการทำงานครับผมฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเพราะอะไรเอ่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่พี่แกร็บแน่ๆเลยมีอันอื่นมีอย่างอื่นที่อยากจะถามอยากจะเข้าใจอยากจะพูดคุยก็ลองดูนะครับแต่สิวผดไปที่ ID Line 22.7 นะครับมีหูฟังน้ำพร้อมดื่มนะครับหูฟังน้ำพร้อมดื่มแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้เน็ตแรงนิดนึงนะครับไปเลยครับอยากให้ช่วยบอกเลยครับอยากให้ช่วยก็วิ่งไปเลยครับรับส่งอาหารอ๋อครับรับส่งอาหารอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับกิจการการรับส่งเป็นยังไงได้เกินพอไหมติดขัดไหมครับเชิญครับพี่โฟกเชิญครับเชิญครับโอเคสิวผดโอเคไหมครับสิวผด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 ไม่ตอบแฟนเพจจะให้ทำอะไรไหมครับแฟนเพจแฟนเพจก็น่าจะหลับโอเคครับดีมากครับดีมากครับแล้วทำไมถึงเลือกรายการลุงออกเป็นรายการประจำแทนที่จะดูอย่างอื่นนะครับตลก เล่นเกมหรือทำอย่างอื่นนะครับหรือดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลุงหงอกครับเพราะอะไรคุณ MC คุณป้าแอดมินแจ้งว่าไว้สะดวกใช่ไหมครับค่อยติดต่อเนาะก็ใช้ช่องทางที่คุณป้าแจ้งนั่นแหละครับเดี๋ยวจะอะไรจะตอบโจทย์เองนะครับนะก็ไว้พร้อมก็ติดต่อคุณป้ากลับมาใหม่อีกรอบนะครับสำหรับท่านอื่นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกสักประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีก็จะ3ทุ่มพอดี2 3 4ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มโอเค5ทุ่มครับ23 นาฬิกาสักอีก5นาทีนะครับก็สำหรับทางที่คุณลุงทำให้ก็เป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับแต่ว่าผมถนัดเรียกปาแมนซุปเปอร์แมนมากกว่านะครับซุปเปอร์แมนเป็นตัวที่จะซุปเปอร์ชาร์จนะครับ
การย้อนรอยการหายใจผมเรียกว่าหายอากาศจากเข้าจมูกออกปากจากปากออกจมูกเนี่ยครับสลับไปมาขาออกจมูกเนี่ยเข้าปากจมูกถ้าหากว่าไม่เคยทำก็จะมึนหัวหน่อยนะครับอย่าตกใจเวลาเหนื่อยเวลาหายใจเร็วๆแรงๆนะครับหายใจทีๆให้ใช้ตัวเข้าปากออกจมูกโอ้โหมันจะฟื้นเร็วมากครับมันจะดีมากเลยนะครับมันจะคล่องมากเลยฟังเป็นแนวทางเพื่อดูแลตนเองและผู้อื่นด้วยแน่นอนจริงๆผู้ชายคนนี้แน่นอนมากเลยก็แสดงว่าต้องขออนุญาตเลยนะวัยรุ่นสร้างตัวแล้วรู้จักลุงหงอกเนี่ยโอ้โหแสดงว่าประสบการณ์สะสมยาวนานแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้จักลุงตั้งแต่วัยรุ่นนะครับส่วนมากมารู้จักกับลุงก็เกือบจะสายแล้วครับหมดทุกทางแล้วหมดทุกอย่างเจอทีทีก็เพียงพำไปเยอะแล้วนะครับเรื่องสุขภาพนะครับคุณยูเซอร์สวัสดีครับถ้าไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้ผมก็ลาจอนะครับเชิญครับคุณลุง เอาล่ะในฐานะที่อยู่ด้วยกันกันมาจะเพิ่งเข้ามาเจอกันหรือตั้งแต่เริ่มต้นกันมานะครับความจริงง่ายๆเลยกับลุงเนี่ย1อย่าถือภาษาลุงนะอย่าถือสาภาษาของลุงภาษาของลุงเนี่ยมันจะใช้ภาษาตั้งแต่เด็กๆจนทั้งแก่เกือบเข้าโรงนั่นนะครับลุงจะไปได้ทุกแนวทางที่ลุงมีลุงเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ฟิกอยู่กับในวัยใดโดยเฉพาะในแต่ละวัยทุกๆวัยหรือแม้แต่ทุกๆอาชีพเหล่านี้มันจะเข้ากันได้หมดแหละโอเคนะขอให้มีเป้าหมายอันเดียวกันเริ่มต้นนี้ก็อยากจะให้ฟังลุงให้ทันอะไรก็ฟังไปเถอะครับยังไงลุงก็ไม่ด่าเมียพ่อใครออกอากาศอยู่แล้วนะชีวิตจริงที่เคยทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่ปี17แล้วนะก็ไม่เคยมีไม่ว่าจะผ่านสื่อโดยปากกาก็ไม่เคยใช้ปลายปากกาไปทิ่มแทงด่าใครไม่เคยมีทางวิทยุในการพูดจาก็ไม่เอาปากตัวเองไปทิ่มแทงด่าใครไม่เคยมีโดยเด็ดขาดอันนี้มันทั้งภาพทั้งเสียงเนี่ยมันก็ยิ่งตระหนักรู้มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งค่อยระวังไอ้ความจริงก็ไปถึงขั้นเราว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของลุงมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็เลยเป็นนะนะนะอย่างที่เห็นเนี่ยครับเอาล่ะคือจับทางของผมได้ทีนี้คอยสังเกตว่าลุงเนี่ยพูดเรื่องอะไรบ้างนี่แม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องก็ให้รู้ว่าพูดเรื่องอะไรบ้างทีนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะทีนี้ก็เกาะเรื่องนั้นเอาไว้เป็นหลักเห็นไหมครับลุงก็ว่าลุงไปได้สารพัดเรื่องเหมือนกันนะ ประมวลให้ฟังก็ได้เรื่องธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าประจันกับรังสิตก็แล้วกันนะหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาตินะฮะธรรมชาติทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติเกิดเองทั้งหมด